เจริญศึกษาทุชนที่รับชมรายการธรรมะสว่างใจทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBB TV 999และรับฟังทางวิทยุสังฆทานคลื่น FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายทั่วประเทศรายการธรรมะสว่างใจดำเนินโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญสานต่อโดยพระครูปรัชญ์พลินสิริวัฒโนเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันและในวันนี้ได้รับความเมตตาจากท่านพระอาจารย์จรัญทักขายาโนท่านเจ้าอาวาสจากวัดหลวงคุณวินอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่มาตอบปัญหาให้กับสาธุชนในวันนี้ส่วนอาตมาภาพพระวินัยอุทาโยดำเนินในการในวันนี้รายการธรรมะสว่างใจออกอากาศทุกวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์และวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 16:00 นถึงเวลา 18:00 นสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาเกี่ยวกับธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์024961163 024961163หรือจะฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่มาได้ที่เบอร์024961164 024961164และฝากคำถามผ่าน SMS มาที่422-1080 422-1080ครับช่วงนี้นิมนต์หลวงพ่อพบกับญาติโยมในช่วงแรกครับเจริญสุขสาธุชนที่รับชมรับฟังรายการธรรมะสว่างใจก็เป็นรายการตอบปัญหาสาธุชนใดมีปัญหาเกี่ยวกับการประพฤติปฏิบัติเราก็มาคุยกันในรายการนี้ก็การประพฤติปฏิบัติเป็นของยากการเข้าใจยากเราก็มาคุยกันนะระหว่างที่ยังไม่มีใครถามนี้ก็คงจะพูดธรรมะไปพางๆก่อนแล้วก็ญาติโยมมีปัญหาก็โทรมาได้เลยนะก็จะเว้นช่วงให้พูดถึงการประพฤติปฏิบัติก็มีอยู่สองแนวที่ใหญ่ๆก็คือสองทางเขาเรียกว่า หนึ่งก็คือการใช้สมาธินำแล้วก็ลงท้ายด้วยการเจริญปัญญาตามนี่วิธีที่หนึ่งวิธีที่สองก็คือว่าใช้ปัญญานำแล้วก็สมาธิตามทีหลังเขาเรียกว่าสองวิธีใหญ่ๆสมาธินำปัญญาตามแล้วก็ปัญญานำสมาธิตามครับเพิ่นมีสายเข้ามาเนาะครับอาจารย์ครับมีสายเข้าจากพิษณุโลกครับจากโยมชานเจริญพรใจโยมปัญหาสองข้อข้อหนึ่งคือพระโสดาบันก็ดีพระอรหันต์ก็ดีท่านสงฆ์เหล่านี้ท่านบรรลุแล้วสามารถพยากรณ์ตัวท่านเองได้หรือไม่ข้อสองโสดาบันพระอรหันต์จะรู้ได้อย่างไรว่าท่านเป็นพระอรหันต์ดูการปฏิบัติได้หรือไม่ถามสองข้อครับทางทีวีครับพระอรหันต์พระโสดาบันรู้พยากรณ์ได้อย่างไรกับรู้ปฏิบัติได้อย่างไรข้อสองคือพระโสดาบันกับพระอรหันต์เนี่ยเราจะรู้ได้ยังไงว่าเป็นพระอรหันต์แล้วดูจากการปฏิบัติได้หรือไม่ ข้อ2ครับคือการรู้เขาเนี่ยรู้ท่านเนี่ยไม่ได้เพราะเรานี่ไม่สามารถที่จะรู้ได้นอกจากการประเมินหรือการเข้าใจของเราว่าน่าจะอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็ตัวท่านเองท่านก็ไม่บอกแล้วก็ในวินัยเองท่านก็ไม่ตัวเองหรือตัวท่านเนี่ยมันบรรลุทำขั้นไหนอย่างไรอันนี้ก็หมายถึงว่า ท่านไม่ควรบอกแล้วเราเองก็คิดกันไปอย่างนั้นแหละแต่ตัวท่านเองนั้นรู้แต่รู้แล้วไม่สามารถจะบอกกล่าวกับใครได้แต่ถามว่าพระอรหันต์พระโสดาบันพยากรณ์ตัวเองหมายถึงว่า ถ้าพยากรณ์เรื่องของการประพฤติปฏิบัติเนี่ยก็แน่นอนว่าพระอรหันต์ก็หมายถึงว่าท่านก็สามารถจะรู้ว่าท่านจบแล้วส่วนพระโสดาบันท่านก็รู้ว่าท่านยังทำอยู่อะไรทำนองนั้นอันนั้นก็หมายถึงว่าท่านต้องรู้ว่าคนไหนทานข้าวอิ่มแล้วก็รู้ว่าอิ่มคนไหนทานข้าวยังไม่อิ่มก็รู้ว่ายังต้องทานต่อไปทำนองนั้นแต่ว่าเราไม่สามารถที่จะรู้ได้เนาะแล้วก็ระหว่างได้ว่า พระอรหันต์ด้วยกันหรือพระอริยบุคคลด้วยกันเนี่ยท่านก็จะมีลักษณะว่าถ้าพระอรหันต์ที่มีไฟเขาเรียกว่ามีจิตทางด้านสมาธิจะรู้โดยการใช้จิตเช็คอันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่ง
แต่พระอรหันต์บางองค์ก็ไม่ได้มีญาณที่จะเช็คคนอื่นได้แต่ก็เป็นพระอรหันต์ได้อันนี้ก็ไม่ใช่ว่าเช็คได้นั้นก็คือพระอรหันต์เช็คไม่ได้ก็ไม่ใช่ก็ไม่ใช่ฉะนั้นไม่ได้ตรงที่ว่า คือไม่ใช่ว่าพระอรหันต์จะเช็คไขได้ทั้งหมดนะฝ่ายที่ว่าเขาเรียกว่าเจโตวิมุตติมีสมาธิฌานก็สามารถจะเช็คได้ส่วนปัญญาวิมุตติเนี่ยท่านก็ไม่ได้มีญาณฌานผู้นี้ท่านไม่ได้ทำฌานมาท่านก็เช็คไม่ได้ท่านก็จะสอบถามเรื่องด้วยปากด้วยวาจาว่าถ้าคุยกันลักษณะของพระด้วยกันนะท่านก็ถามตอบด้วยกันนะว่าอารมณ์นี้เป็นยังไงอารมณ์นี้เป็นยังไงท่านก็จะรู้ในระยะในการถามตอบนั่นเองนะคงจะตอบเพราะนี้เนาะก็มีสายเข้ามาครับขอกราบพระอาจารย์ครับมีสายเข้าจากบุรีรัมย์ครับจากโยมสอนเจริญพรชายโยมครับนมัสการอาจารย์ทั้งสองรูปนะครับผมเจริญพรเจริญพรครับผมได้ติดตามฟังทางโทรทัศน์นะครับทางทีวีตั้งแต่หลวงพ่อยังอยู่นะครับก็นานเนาะทั้งทางโทรทัศน์และก็วิทยุนะครับวิทยุผมฟังเอาไปตามฟังตามทุ่งนานะครับไปฟังสวนยางทีนี้ทุกวันนี้ผมก็ยังฟังตลอดนะครับทางทีน่ามีอะไรถามไหมโยมทีนี้ผมอยากมีปัญหาจะถามว่าครับครับผมจะถามว่าพูดเลยโยมพูดเลยการไหว้พระสวดมนต์นะครับที่จริงแล้วก่อนนอนผมก็สวดประจำนะครับผมก็สวดประจำทีนี้ผมมีปัญหาช่วงเช้านะครับตอนที่4-5ผมได้มีวิทยุเล็กๆฟังธรรมะเนาะทีนี้เลยผมอยากถามว่าตอนช่วงเช้าที่4-5นี่ผมไม่ได้จุดเทียนแล้วก็เปิดวิทยุฟังและสวดมนต์ไปตามนะครับ คือไว้บูชาพระรัตนตรัยแล้วก็บูชาพระพุทธเจ้าแล้วก็สวดพุทธคุณธรรมคุณแล้วก็ได้สวดท่านคาถาพระกันไตรปิฎกนะครับแล้วก็ชัยมงคลคาถาพาหงแล้วก็มหาการุณิโกและตลอดทั้งกินบัญชรนะครับทีนี้ผมไม่ได้จุดเทียนสู้นะครับเลยนอนสวดตามวิทยุนะครับมันจะมีการบาปบุญอานิสงส์อย่างไรบ้างครับผมขอฟังทางทีวีด้วยก็สวดก็คืออานิสงส์แบบสวดนะภาวนาก็อานิสงส์แบบภาวนาท่านถึงกล่าวว่าสวดเป็นยาทาภาวนาเป็นยากินก็เหมือนที่ว่าเรากินเนี่ยเราประทานเนี่ยเหมือนกับว่าได้ดีกว่าอย่างเงี้ยแต่ว่าก็เป็นบุญแบบทาบุญแบบทานอันนี้ก็ถือว่าการสวดก็คือการเป็นการพรรณนาหรือการสรรเสริญการเอามนก็เอาบทการบทคำสอนมาสาธยายก็ทำให้ใจเราเป็นกุศลได้ แต่ทีนี้ว่าสวดตรงนี้เนี่ยจะไปแก้เรื่องกิเลสไม่ได้นะกิเลสเนี่ยจะต้องมีการภาวนานะการภาวนานั้นเป็นเหมือนกับยาทานเราจะทานลงไปอันนั้นเขาเรียกว่าไปแก้ในภายในโดยตรงนะแก้เรื่องกิเลสโดยตรงก็ได้ยอมได้ตามนั้นเนาะสวดก็ได้บุญแบบสวดนะธรรมก็ได้ภาวนาก็ได้บุญแบบภาวนานะถือว่าบุญต่างระดับกันไปอย่างที่บอกว่าสวดเป็นยาทาภาวนาเป็นยาทานนะเราก็เอาทั้งสองก็ได้เนาะก็มีสายเข้ามานะครับขอกราบพระอาจารย์ครับสายเข้าจากนนทบุรีครับโยมประภาทิพย์เจริญพรจ้าโยมนมัสการค่ะหลวงพ่อทั้งสองลูกโยมได้เพิ่งได้รับหนังสือยานาทัศนะของหลวงพ่อเมื่อคืนที่แล้วนี่เองแล้วโยมมาศึกษาดูโยมใช้วิธีอย่างนี้นะคะฝึกทำครั้งแรกอะค่ะใช้จิตเนี่ยดูกายทั้งภายนอกภายในแล้วก็อย่างมีสติทำนี้ถูกไหมคะก็บางครั้งเราดูเราไม่เห็นเราต้องสร้างภาพขึ้นมาสมมุติโดยการใช้ภาพเราดูได้แต่ว่าเราจะเห็นไหมนั่นเอง
คือถูกนะถูกจำภาพจากหนังสือจำภาพจากหนังสือของหลวงพ่อค่ะใช่ใช่หมายถึงว่าจำภาพหนังสือแล้วก็สมมติว่าตัวเราเป็นอย่างนั้นเวลานึกเนี่ยเรานึกถึงตัวเราแต่อาศัยอุบายในหนังสืออย่างเงี้ยได้แล้วก็ทำสติมองไปเรื่อย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 แล้วก็รักษาภาพไว้คือภาพนั้นจะตรงไม่ต้องหลับต้องหลับตาด้วยไหมหรือว่าอยู่ที่เราว่าจะหลับก็ได้ไม่หลับก็ได้เพราะว่าตาเนื้อนอกนี่เราไม่ได้ใช้จะใช้ก็ได้ไม่ใช้ก็ได้เพราะเราใช้ตาในอย่างเดียวเราใช้ตาในก็เลยว่าตานอกเนี่ยอยู่ที่ว่าความถนัดว่าหลับตาดีก็เอาหลับตาแล้วลืมตาดีก็เอาลืมตาไม่ได้ประมาณแต่ว่าตาในนั้นเอาเป็นหลักเลยตานอกเป็นของเสริมนะเอาเป็นว่าเราทำได้ดีเอาตรงนั้นเลยค่ะโยมขอขอฝากเนื้อฝากตัวเป็นศิษย์ท่านด้วยนะคะได้ก็มีอย่างอื่นไม่มีถามเนาะก็คงจะมีแค่นี้ ก็อย่างที่เคยพูดไว้ค้างไว้ว่าการประพฤติปฏิบัติเนี่ยมีสองแนวหลายคนอาจจะ ขออภัยหลายคนอาจจะมีข้อสงสัยว่าทำไมสำนักหนึ่งสอนอย่างหนึ่งสำนักหนึ่งสอนอย่างหนึ่งเราก็มาคุยกันว่าที่จริงๆแล้วเนี่ยมีสองหลักใหญ่ๆก็คือหนึ่งก็คือการใช้สมาธิก่อนการใช้สมาธิก่อนนี่ก็หมายถึงว่าเราหัดสมาธิให้ชำนาญก่อนให้มีความมั่นคงก่อนแล้วค่อยออกมาพิจารณาก็เรียกว่าสมาธินำการพิจารณานั่นคือพิจารณาร่างกายนี่แหละและการพิจารณาเขาเรียกว่าปัญญาปัญญาตามอันนี้คือวิธีที่หนึ่งแต่ในพระไตรปิฎกหรือในพระสูตรเนี่ยจะไม่กล่าววิธีนี้ไว้จะไม่กล่าววิธีที่สองก็คือทำตามพระสูตรเลยก็คือใช้ปัญญานำก็คือองค์มรรควิธีที่สองก็คือว่าเราใช้ปัญญานำไปเลยแล้วสมาธิจะเกิดตามมาทีหลังขึ้นมาเรื่อยเรื่อยเรื่อยอย่างเงี้ยเพิ่นมีสายเข้ามาเนาะเอาสายก่อนเนาะเอาอย่างใช่ไหมก็เดี๋ยวมาก็บอกกันแล้วกัน อันนี้แล้วเขาเรียกว่าหลักการปฏิบัติเนี่ยมีสองหลักใหญ่หลักที่หนึ่งก็คืออย่างที่บอกเมื่อกี้ว่าต้องทำสมาธิก่อนบางสำนักก็สอนให้เป็นสมาธิก่อนได้สมาธิแล้วเนี่ยเราถือว่าจิตมันมีความมั่นคงพอแต่เวลาทำพิจารณาร่างกายต้องรอจิตออกก่อนนะอยู่ในสมาธิทำไม่ได้เพราะอะไรเพราะสมาธิมันลึกไปแต่เขาก็ให้ลึกไปก่อนให้ลึกไปก่อนให้มีความมั่นคงก่อนแต่เวลาจะพิจารณาต้องรอให้ถอนออกมาก่อนเวลาถอนมาแล้วเนี่ยความเป็นสมาธิก็ยังค้างคาอยู่บางส่วนทำให้ง่ายต่อการประคองจิตสะดวกต่อการพิจารณานั่นเองแล้วก็มาพิจารณาร่างกายนี้ครับเพราะเอิญมีสายเนาะขอกราบพระอาจารย์ครับสายข้าจากนครสวรรค์จากโยมพิมพิกุลเจริญพรใจโยมนมัสการเจ้าค่ะเจริญพรเจริญพรขอให้หลวงพ่อบอกวิธีการที่จะไม่ส่งจิตออกนอกขณะปฏิบัติทำงานคือเวลาปกติที่เราไม่ได้ทำงานเนี่ยโยมก็พยายามเอาจิตมาดูกายแล้วมีอยู่ช่วงนั้นโยมก็จะไปล้างจานพอจบจานปุ๊บจิตมันก็บอกว่าอย่าไปเล่นอย่าจะส่งจิตไปที่จานมันก็ดิบเลื่อนไปเลยแล้วไม่รู้มันต่อไปไหนไม่รู้จิตมันรอที่ไหนจิตมันก็ละการ ละการแล้วจิตพอไปมือก็หยุดทุกอย่างหยุดหมดแป๊บหนึ่งไม่น่าจะไปไหนยังไงต่อแล้วก็อ๋อ50มันคือตัวแต่ว่าอ่ะเสร็จแล้วก็ล้างจานเหมือนมือมันก็หมุนไปแล้วก็แต่ว่ายังทำได้ไม่จะติดต่อได้ค่ะคือคำถามเดียวเนาะเจ้าค่ะคือตรงนี้เนี่ยเรายังไม่ชำนาญโยมการที่เราจะทำงานข้างนอกเนี่ยแต่จิตเราเนี่ยพยายามจะทำงานข้างในเขาเรียกว่าคนละจุดหมายปลายทางเพราะการปฏิบัติเนี่ยเขาห้ามจิตออกนอกแต่ในลักษณะเดียวกันการทำอย่างอื่นเนี่ยมันเป็นการจิตส่งนอกออกไปข้างนอกเนี่ยเช่นเราล้างจานเนี่ยช่วงที่เราล้างจานแค่ประคองเอาถามว่าเราจะล้างจานไปด้วยเจริญไปด้วยเนี่ยเรายังไม่ชำนาญขนาดนั้นแต่สำหรับคนที่ชำนาญแล้วหรือเห็นแจ้งแล้วเนี่ยไม่มีปัญหาท่านแยกได้แยกว่าจิตทำยังไงไม่ให้จิตออกนอกทำยังไงให้จิตอยู่ในตัวนะท่านทำได้แต่ตอนนี้เราใหม่นี้ยากต่อการที่จะแยกแยะได้ยากต่อการประคองฉะนั้นระหว่างที่เราทำงานข้างนอกเนี่ย
ภายในต้องหยุดไว้ก่อนเหมือนก็ว่าประคองไว้ก่อนค้างคาไว้ก่อนเหมือนก็คาไว้แล้วก็ทำงานไปแล้วก็หยุดงานแล้วก็ค่อยทำต่ออย่างนั้นมันได้แค่นั้นเองเราจะได้แบบได้ดีไปเลยยังไม่ได้เพราะความใหม่ของเรายังมีอยู่ความไม่ชำนาญก็ยังมีอยู่ฉะนั้นมันได้แค่นั้นจะทำยังไงให้คล่องแคล่วหรือว่าทำไงได้ทั้งสองทางเนี่ยเรายังไม่มีความสามารถขนาดนั้นนะพยายามก็ประคองเอาก็แล้วกันเนาะเวลาทำงานนะก็แต่ว่าเราจะเลี่ยงงานมากที่สุดให้เวลาเขามากที่สุดนั่นคือความเจริญเนาะเขาตอบแค่นี้เนาะก็ ยังไงก็มีใครมีคำถามก็โทรมาเป็นระยะก็แล้วกันแล้วก็จะขอพูดแบบเมื่อกี้ที่ค้างไว้ว่าวิธีที่หนึ่งก็คือว่าการทำสมาธิก่อนวิธีนี้เนี่ย ก็ให้เหตุผลว่าการที่จิตไม่มีสมาธิเนี่ยมันยากต่อการประคองฉะนั้นจิตถ้ามีสมาธิแล้วเนี่ยความชำนาญของสมาธิมากแล้วหรือว่าสมาธิเขาเรียกว่าเต็มความสามารถเต็มภูมิของสมาธิแล้วเนี่ยแล้วค่อยออกมาใช้สมาธิตรงนั้นน่ะเราอยู่ในสมาธิเนี่ยพิจารณาไม่ได้นะเราจะเดินทางปัญญาละเราจะต้องรอจิตนั้นออกมาก่อนออกจากสมาธิมาแต่เวลาออกมาแล้วเนี่ยเราไม่ปล่อยหลุดไปทีเดียวเราจะมีลักษณะพอเริ่มจิตก็จะเริ่มมีความคิดได้นะจิตยังมีไม่มีความคิดเนี่ยยังคิดไม่ได้เนี่ยเราทำไม่ได้เลยเพราะเวลาพิจารณาร่างกายต้องใช้จิตคิดนะคิดทีนี้เราออกมาเนี่ยออกมาระดับหนึ่งเนี่ยจิตจะเริ่มคิดได้ละออกมาก็ให้เขาออกเองนะไม่ใช่ว่าเราจะออกก็ได้หรือถ้าชำนาญออกเองได้ข้อเองได้ก็อันนั้นก็แล้วไปแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรายังใหม่อยู่เนี่ยให้มันจิตมันออกมาก่อนออกมาเองก่อนแล้วเราก็เอาจิตนะมาเขาเรียกว่าเจริญปัญญาซึ่งปัญญานี่จะเป็นจิตที่เราต้องออกสมาธิมาก่อนแล้วก็พิจารณาร่างกายสังขารร่างกายเนี่ยนี่เขาเรียกว่าปัญญาตามหลังเมื่อเราใช้สมาธิมาพิจารณาเนี่ยมันสะดวกตรงที่ว่าจิตเราเหมือนกับว่าออกจากสมาธิใหม่ๆเนี่ยความเป็นสมาธิยังค้างคาอยู่ถึงแม้ว่าจิตจะคิดได้แต่จิตก็ไม่ได้ว่า สมาธิจะไม่เหลือตรงนั้นเลยก็มีเหลืออยู่ฉะนั้นการเหลือของสมาธิตรงนั้นน่ะง่ายต่อการประคองจิตแล้วสามารถที่เราจะรู้เห็นทางด้านปัญญาได้อย่างรวดเร็วแต่ทีนี้ว่าวิธีนี้ก็มีปัญหาอยู่ว่าคนที่ทำสมาธิเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาทำแล้วสมาธิก็ไม่ได้1ปีก็ไม่ได้2ปีก็ไม่ได้3ปีหลายปีสมาธิที่บอกว่าทำให้สมาธิชำนาญก่อนปรากฏว่าไม่เกิดผลหรือเกิดผลแล้วเนี่ยเสื่อมไปแล้วหายไปแล้วไม่สามารถจะทำใหม่ได้หรือทำใหม่แล้วกระท่อนกระแท่นนานเข้าเขาก็จะไม่สามารถจะก้าวขึ้นขั้นต่อไปได้หมายถึงว่าขั้นที่หนึ่งยังไม่ผ่านขั้นที่สองก็จะตามไม่ได้นี่คือปัญหาของคนที่พยายามจะเอาสมาธิแล้วไม่ได้ตามเป้าหมายแล้วเมื่อไหร่จะเดินทางปัญญาปรากฏว่า10ปี20ปียังไม่ได้เลยก็ยังไม่พร้อมที่จะพิจารณานี่คือความเสียเวลาที่คนที่จะเดินวิธีนี้เนี่ยได้เฉพาะบางคนที่เขาทำสมาธิได้อันนั้นก็ได้ไปก็บางคนไม่แม้แต่สมาธิก็ยังไม่ได้ก็จะรอให้ได้ก็จะเสียเวลาในชีวิตฉะนั้นพิธีที่สองเนี่ยจะรองรับพอดีเลยสำหรับคนประเภทเหล่านี้ว ิธีที่สองนี่ก็คือว่าเราใช้ปัญญาตามนำไปก่อนทีนี้ปัญญาเนี่ยนำไปก่อนเนี่ยจะตรงมรรคเลยพอมรรคในคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยท่านให้ปัญญานำก่อนเลยวิธีนี้จะมีในพระไตรปิฎกตลอดเลยแต่วิธีแรกไม่กล่าวไว้ในพระไตรปิฎกจะกล่าวอยู่ในวิสุทธิมรรคซึ่งเป็นตำราอีกตำราหนึ่งที่เกิดยุคหลังนะอันนี้ก็เรียกว่าตามพระไตรปิฎกตามพระสูตรแล้วเนี่ยจะมีมรรคเป็นทางเดินถ้ามรรคเนี่ยท่านใช้ปัญญานำเลยหมายความว่ายังไงใช้ปัญญานำ หมายความว่าอันนี้หมายถึงว่าจิตเราเนี่ยไม่มีสมาธิเลยทำสมาธิก็ไม่เกิดหรือเกิดแล้วก็นิดๆหน่อยๆไม่เป็นสมาธิที่ใหญ่โตอะไรเราจะทำยังไงจะเป็นสมาธิได้เร็ววันขึ้นหรือการปฏิบัติของเราจะมีผลขึ้นท่านให้เราเนี่ยพิจารณาร่างกายไปเลยหมายถึงว่าการที่เราไม่มีสมาธิเนี่ยเพราะอะไรเพราะเราเห็นว่าจิตของเราเนี่ย มัวแต่คิดถึงคนอื่นอยู่จะเป็นสมาธิได้อย่างไรนะแต่ถ้าเราคิดถึงตัวเรายังไงก็เป็นเราก็เลยว่า
เบี่ยงเบนความคิดจากเขานะมาเป็นเราก็เอาสายก่อนเนาะสายเข้ามาพอดีพระอาจารย์ครับมีสายเข้าจากลพบุรีจากโยมกาหลงเจริญพรจ้าโยมค่ะขอนมัสการเจริญพ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 รค่ะโยมจะขอเรียนถามพระอาจารย์เกี่ยวกับคือว่าจะขอคำแนะนำนะคะโยมจะปฏิบัติตัวยังไงที่อยากจะให้เป็นกุศลกับพ่อแม่ที่ล่วงลับไปแล้วอยากจะให้อาจารย์แนะนำการปฏิบัตินะคะโยมจะขอฟังทางโทรทัศน์นะคะขอนมัสการลาค่ะคือการถามว่าเราจะปฏิบัติยังไงให้พ่อแม่หรือว่าบุคคลที่มีพระคุณเราที่ล่วงลับไปแล้วดีที่สุดก็คือทำตนให้เป็นคนปฏิบัติธรรมนั่นเองนะทำให้เหมือนกับว่าเรานี่ก็คือก้อนเนื้อก้อนหนึ่งของพ่อแม่ให้มาแล้วเราก็ใช้ก้อนเนื้อก้อนนี้เนี่ยทำความดี ประพฤติปฏิบัติธรรมไปความดีเหล่านั้นน่ะจะเป็นการทดแทนว่าพ่อแม่ฝากก้อนเนื้อไว้แล้วเนี่ยก้อนเนื้อให้มาแล้วเราไม่ได้ทำชั่วนะทำดีนะอย่างเงี้ยก็ได้แค่นั้นนะโยมนะทำไปก็เหมือนว่าพระอรหันต์ทั้งหลายมีพุทธเจ้าท่านก็ถือว่าท่านได้มาเป็นพระหรือการประพฤติปฏิบัติของท่านสามารถจะบรรลุธรรมแล้วเนี่ยเหมือนกับว่าบิดามารดานั้นก็เหมือนมีอานิสงส์ไปด้วยนะเพราะฉะนั้นก็ว่าพุทธมารดา พุทธบิดาก็ได้อานิสงส์ไปด้วยอย่างนั้นเนี่ยนะแต่ว่าบุญนี้ก็เป็นเรื่องของบุญตัวเองก่อนนะแล้วก็บุญนั้นก็จะเป็นเหมือนกับว่าพลอยได้นะบิดามารดาก็เหมือนจะพลอยได้ว่ามีหน่อเนื้อเชื้อไขที่เป็นก้อนบุญให้พ่อแม่เหมือนก้อนเนื้อก้อนนี้มาทำความดีนั่นเองก็คงจะได้แค่นั้นแหละโยมเนาะเพราะว่าการปฏิบัติการกระทำอย่างอื่นเนี่ยได้บุญน้อยแต่ส่วนมากเราก็ทำกันก็คือถวายทานถวายสังฆทานแล้วก็ถวายอุทิศไปอันนี้ก็เหมือนกับว่าทำเจาะจงไปอันนั้นก็อีกด้านหนึ่งก็เรียกว่าบุญทานแต่ถ้าบุญเรื่องปฏิบัติโยมถามเรื่องปฏิบัติเมื่อกี้บอกปฏิบัติอย่างไรก็คือต้องปฏิบัติกรรมฐานก็จะดีนะแต่ว่าให้ทานตรงที่บอกว่าทานถวายสังฆทานถวาย ข้าวน้ำโภชนาหารต่างๆอุทิศบุญกุศลอันนั้นก็ส่วนนั้นเราก็ทำไปแล้วกันนะปฏิบัติเราก็ทำด้วยก็ดีนะอันนี้แหละก็เรียกว่าทำให้พ่อแม่ได้บุญนะพ่อแม่ที่ล่วงลับไปแล้วก็จะได้บุญขอตอบแค่นี้เนาะก็คงจะเข้าสู่าการปฏิบัติที่ค้างไว้การปฏิบัติที่สองนั่นก็คือว่าอาการที่เราปล่อยให้จิตคิดไปเรื่อยๆเนี่ยก็เรียกวิธีที่สองก็คือใช้ปัญญานำทำให้เราเนี่ยไม่สามารถที่จะเกิดสมาธิได้เลยการที่เราปล่อยจิตไปทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยความที่สุดของมันย่อมไม่มีไม่มีเขตแดนการเป็นสมาธิจะหาได้อย่างไรตรงนั้นแต่ว่าเราจะเอาจิตของเราเนี่ยให้แคบลงก็หมายถึงว่าเราจะไม่คิดถึงใครให้เอาจิตคิดถึงเราเนี่ยตั้งแต่หัวถึงเท้าเพราะว่านอกตัวนี้มันเป็นโลกว่างจิตโลดแล่นได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดแต่ตัวเราเนี่ยหัวเท้าเนี่ยมันกว้างศอกก็ยาววาหนาคืบเราจะเอาจิตท่องเที่ยวในนี้เขาเปรียบเหมือนว่าข้างนอกเหมือนลิงในป่าข้างในนี่เหมือนลิงในกรงเราจะจับลิงยัดกรงใส่กรงไว้ขังกงไว้เดี๋ยวลิงจะอยู่ในอำนาจของเราได้ในที่สุดก็เรียกว่าอย่าให้ลิงเข้าป่าก็แล้วกันทีนี้การพิธีนี้ก็คือว่าเราจะมีอะไรก็แล้วแต่เราจะคิดอยู่ในตัวเราคิดตับคิดไตคิดไส้คิดพุงคิดอยู่ในตัวเราเนี่ยโยมเอาจิตท่องเที่ยวไหนๆมันไม่หยุดก็ช่างมันเถอะให้มันเที่ยวอยู่ในนี้เดี๋ยวมันจะหมดแรงจะหยุดเองเขาเรียกว่าเราไม่หยุดคิดแต่จำกัดอาณาเขตของความคิดอยู่ที่เราไม่แก้ที่ความคิดนะคิดไปแต่ให้แก้ขอบเขตของมันว่าขอบเขตข้างนอกเนี่ยเราไม่ให้ไปเพราะมันกว้างมันไม่มีสมาธินะมีก็หายฉะนั้นพุทธเจ้าเนี่ยเวลาพระบวชมาท่านบอกว่าเธอต้องเอาจิตไว้ที่ผมของเธอนะเล็บฟันหนังมังสังเนื้อนะหาลุยถ้าเธอเอาจิตไปแค่นี้สมาธิไม่เกิดก็ย่อมเกิดแล้วจะรู้ถึงมรรคผลนิพพานได้ฉะนั้นภิกษุที่บวชมาเนี่ยก็เอาจิตไว้ที่ตัวเราเท่านั้นถ้าพระธาตุพิสุเอาจิตน้อยนอกตัวเดี๋ยวพิสุก็ต้องศึกเพราะจิตมันก็ลุ่มร้อนเพราะเป็นปกติมันก็ออกอยู่แล้วอันนี้สายนี้เนี่ยเขาเรียกว่าปัญญานำปัญญาหมายถึงว่าการเข้าใจก่อนเข้าใจว่าทำไมจิตเราไม่สงบอ๋อ
มันคิดออกนอกโลกมันกว้างมันจะสงบได้ยังไงเหมือนลิงในป่าเหมือนปลาในน้ําเราจับลิงอยู่ตรงนี้เอาปลาไว้ในองค์ในไหนี้มันแคบดียังไงก็จับได้ยังไงมันก็อยู่ฉะนั้นท่านจึงจัดอาณาเขตใหม่ว่าให้อยู่แค่หัวเท้านะแต่เผอิญว่าจิตของเราเนี่ย ไม่เคยมองมาตัวเองมาก่อนเวลามองไปปุ๊บหลับตามองมันไม่เห็นไม่เห็นพระเจ้าก็บอกว่าไม่เป็นไรเราเคยเห็นคนอื่นไหมคนอื่นตายวันหนึ่งสองงานร้องวันทำไงแล้วก็ร่างมนุษย์ของเราเนี่ยชำแหละออกมาแล้วมีตับมีไตมีไส้มีพุงนะเราเห็นไหม เราก็บอกว่าเคยเห็นเอ้าจำได้ไหมล่ะจำได้แล้วจำได้แล้วสมมติว่าเรานี่เป็นเหมือนคนนั้นสิอย่างนี้เขาเรียกว่าใช้สัญญาฉะนั้นเวลาอบรมมรรคเนี่ยเขาทำอย่างนี้เลยทำไปไม่นานเลยสมาธิจะเกิดทันทีเลยไม่ถึงเดือนหรอกนะทำไปสักอาทิตย์สองอาทิตย์เริ่มสงบเลยจิตจะเริ่มมีเลยไม่เกิดสมาธิก็จะเกิดขึ้นมาชนิดละนิดนิดแล้วจะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นจนสมาธินี่ท่วมตัวหมดเลยเขาเรียกว่าแล้วก็เห็นแจ้งตัวเราหมดเลยแล้วคำว่าเห็นแจ้งตัวเนี่ย แจ้งอย่างไร ความว่าแจ้งเนี่ยปกติทุกคนมีอยู่แล้วแต่ว่าไปแจ้งเขาซะเช่นว่าเรานึกถึงใครเนี่ยเรามีภาพคนอื่นไหมล่ะนะมีทุกคนเนี่ยเวลาคิดเนี่ยมันจะมีภาพไปในตัวคิดถึงใครภาพคนนั้นก็จะปรากฏแล้วภาพเหล่านั้นน่ะปรากฏขึ้นแล้วก็บ่งบอกกิเลส3ตัวเราเลยถ้าภาพคนไหนที่ตั้งอยู่ในความรักราคะก็จะเกิดถ้าภาพคนไหนตั้งในความชังโทสะก็จะเกิดถ้าคนไหนตั้งอยู่ในความไม่รักไม่ชังโมหะคือความหลงไปตามอารมณ์ก็จะเกิดวันหนึ่งมี3อย่างเท่านั้นเองราคะโทสะโมหะฉะนั้นสัญลักษณ์ของราคะโทสะโมหะก็คือภาพแล้วก็ธรรมชาติเดียวกันนั่นแหละภาพนั่นแหละมาปรากฏที่เราถามว่าเห็นเราแจ้งขนาดไหนเป็นธรรมชาติเดียวกันที่เราแจ้งเขานั่นเองย้ายธรรมชาตินั้นมาอยู่ที่เราถ้าเราย้ายได้สำเร็จนะต่อไปเนี่ยวันๆเราเห็นเราตลอดเวลาแต่คนอื่นนึกไม่ออกแหละจิตเราก็จะเป็นหนึ่งเดียวอันนี้เขาเรียกว่าจิตหลุดพ้นได้สมาธิมหาศาลก็จะเกิดขึ้นวิธีนี้เนี่ยเป็นวิธีที่ตามในพระไตรปิฎกนี้จะบอกวิธีนี้หมดเลยก็คือมรรคใช้ปัญญานำหน้าและสุดท้ายสมาธิจะมหาศาลมาทีหลังมาทีหลังเหมือนกับเราลงทะเลเนี่ยที่แรกก็อยู่บนแห้งเดินไปเดินไปเนี่ยเราก็ไปแตะน้ำต่อไปก็ลึกเข้าไปลึกเข้าไปลึกไปจนลึกถึงที่สุดนั่นก็เรียกว่าค่อยๆลุ่มลึกลงไปอันนี้ที่แรกเราไม่มีสมาธิเราทำไปทำไปเดี๋ยวสมาธิก็จะเกิดขึ้น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 แน่นอนนะวิธีนี้เนี่ยวิธีที่นิยมที่สุดนะสมัยพุทธกาลก็คือวิธีหลังนี้นะเพราะว่าในพระสูตรเนี่ยจะบอกไว้เลยว่ามรรคเนี่ยขึ้นต้นด้วยสัมมาทิฏฐิปัญญาสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปเป็นปัญญาสัมมาอาชีโวสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวเป็นศีลและส่วนมากก็สุดท้ายก็คือสัมมาวายโมสัมมาสติสัมมาสมาธิเป็นสมาธิท่านสมาธิมันจะเกิดทีหลังและวิธีนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเจริญสติปัฏฐาน4ด้วยเป็นมรรคด้วยเป็นสติปัฏฐาน4แล้วเราเมื่อเราทำไปแล้วเนี่ยเราสามารถจะเข้าใจในคำสอนพระเจ้าท่านพระยาเจ้าเนี่ยกิจไม่เหมือนเรานะตั้งเช่นว่าพระโสดาบันเนี่ยเวลาเราพิจารณาตัวไปมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยเขามีระบบ4อย่างเข้ามาก็คือ1เราเพียรสร้างภาพเราที่ไม่เห็นให้เห็นขึ้นมาเขาเรียกว่าภาวนาปัฏฐานเพราะภาพเราเป็นกุศลเราเพียรสร้างกุศลนั่นเอง2ก็คือว่าภาพคนอื่นเนี่ยเราตัดทิ้งซะเพราะว่าภาพข้างนอกนี่เป็นอกุศลเขาเรียกว่าอนุรักษณาประทานเขาเรียกว่ารักษาไว้ภาพของเราเนี่ยภาพของเราเนี่ยที่ไม่เห็นให้เห็นขึ้นมาแล้วเห็นแล้วรักษาไว้3ก็คือว่าภาพคนอื่นเนี่ยเราต้องตัดทิ้งไปปหานะประทานนะ4ก็คือว่าเราเพียรระวังจิตของเราอย่าออกข้างนอกออกไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจก็เรียกว่าสังวรรับประทานฉะนั้นวันหนึ่งความเพียรของเรามี4อย่าง1ก็พูดง่ายๆก็คือ1เพียรสร้างภาพเราที่ไม่เห็นให้เห็นขึ้นมา2รักษาภาพเราที่เห็นบ้างแล้วรักษาไว้อย่าให้เลอะอย่าให้เลือนอย่าให้หายให้พินโยภาพอยู่นี่คือเรา2ส่วนจิตมันจะแวบออกไปคนอื่นตามนิสัยดั้งเดิมเพราะมันยังเหลืออยู่เราคอยจะตัดซะเขาเรียกว่าปหานะประทานแล้วก็เพียรระวังอย่าให้ไปอีกอยู่เนืองๆก็เรียกว่าสังวรและประทาน
4อย่างเนี้ยจะเป็นกลไกของความเพียรของเราที่รักษาไว้ตลอดวันตลอดคืนทำอยู่เรื่อยๆจิตของเราจะมีสมาธิขึ้นมามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นในที่สุดเราจะเห็นแจ้งตัวเราเหมือนเลยธรรมชาติที่เห็นแจ้งตัวเรานะเป็นธรรมชาติเดียวกันที่เห็นแจ้งเขานั่นเองทีนี้แจ้งเขาเป็นกิเลสแจ้งเราเป็นการดับกิเลสทีนี้เราเห็นเรามากขึ้นมากขึ้นก็เกิดการเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายก็คลายความยินดีเมื่อคลายความยินดีจิตก็หลุดพ้นออกจากกิเลสจิตเราจะนิ่งตลอดเวลาอันนี้คือวิธีที่สองเนาะคร่าวๆเนาะก็มีคำถามมาขอโอกาสพระอาจารย์ครับมีคำถามเข้ามาจากทางบ้านครับจาก เชียงใหม่ครับโยมที่ชาพรมี2คำถามครับถามว่าตัวสมมุติสัจจะแล้วก็ปรมัตถสัจจะครับคืออะไรช่วยอธิบายให้โยมเข้าใจอย่างย่อๆเจ้าค่ะคือถ้าเราพูดอย่างนี้ก็ว่าปรมัตถสัจจะหรือสมมุติสัจจะเนี่ย ก็หมายถึงว่าสมมุติว่าคนเราเนี่ยเกิดมาเนี่ยทำไมเราต้องตั้งชื่อให้ว่าคนนั้นนายนั้นนางนี้นายคนนั้นชื่อนี้คนนี้ชื่อนั้นเขาเรียกว่าการตั้งชื่อให้นี้เขาเรียกว่าสมมุติสัจจะเพราะเราไม่ตั้งชื่อให้เนี่ยมันก็ยากต่อการจะเรียกขานยากต่อการสับบัญญัติว่าคนนั้นคนคนนี้คนเนี่ยมันจะเป็นคนหมดมันก็จะเป็นสับสนวุ่นวายนะเขาเรียกว่าการตั้งชื่อให้ทั้งที่ก่อนหน้าไม่มีชื่อเลยเนี่ยเขาเรียกว่าสมมุติสัจจะเขาเรียกว่าจริงอย่างสมมติจริงแบบสมมติก็เหมือนเงินทองเนี่ยสมมติว่าเงินอันแผ่นกระดาษแผ่นนี้เป็นเงินมีค่าเท่านี้นะก็สมมติกันก็ยอมรับกันก็เป็นเงินเดิมทันทีเลยแต่แท้จริงเขาก็คือไม่มีอะไรแต่ปรมัตถสัจจะหมายถึงว่าสิ่งนั้นไม่มีอะไรสมมติว่าร่างกายของเราเนี่ยเกิดมาเนี่ยเราสมมติชื่อให้แต่จริงๆคนเราไม่มีชื่อคำว่าไม่มีชื่อนั่นเขาเรียกว่าปรมัตถสัจจะปรมัตถหมายถึงแท้จริงแล้วคนเราทุกคนไม่มีชื่อเลยถูกตั้งชื่อขึ้นมาการตั้งชื่อเขาเรียกว่าสมมุติสัจจะไม่มีชื่อนั้นเขาเรียกว่าปรมัตถสัจจะอย่างนี้แหละเขาเรียกว่าจริงๆแล้วก็คือมันไม่มีใครชื่ออะไรนะที่เราตั้งกันก็คือเป็นสมมุติสัจจะนะแท้จริงก็คือปรมัตถสัจจะลองสองอย่างนี้เป็นอย่างนี้ครับสองอย่างครับแล้วมีอะไรคำถามต่อไปครับจากกรุงเทพครับน่าจะเป็นการรายงานผลจากโยมย้อยครับโยมบอกว่าโยมพิจารณาตัวเองจนจิตตื่นตลอดเวลาจะทำให้เหนื่อยมากจนต้องถอยมาดูลมหายใจตลอดแล้วก็ทำให้จิตเนี่ยเหมือนมีพลังมากขึ้นและในขณะที่โยมถอยออกมาดูลมหายใจนั้นเหมือนภาพตัวเองนั้นยังปรากฏอยู่แต่ไม่หนักหน่วงเหมือนตอนเจาะจงพิจารณากายเหมือนว่าร่างกายนั้นอยู่กับเราตลอดเวลาไม่พิจารณาก็เห็นเองจะพิจารณาก็เห็นอยู่เฉยๆก็เห็นไม่เหนื่อยเหมือนแต่ก่อนเจ้าค่ะแค่นี้ครับคือโยมพิจารณาเนี่ยขึ้นชื่อว่าเป็นการทำงานนะความเหน็ดเหนื่อยย่อมมีแน่แต่ว่าเมื่อเราพิจารณามากๆเนี่ยความเหนื่อยความตื่นมันมากจิตมันจะเป็นสมาธิมากแต่เมื่อถึงคราวหนึ่งเนี่ยเราเหน็ดเหนื่อยมากเหลือเกินอ่อนล้าไปหมดกายก็ล้าจิตก็เหนื่อยเราจะต้องการพักเนี่ยตมาไม่อยากขอแนะนำใช้ลมหายใจไปดูเพราะว่าเราวิธีอื่นเราก็ยังมีรองรับอยู่เพราะว่าทำไมต้องไม่ใช่ไม่อยากให้ลองดูลมหายใจถ้าดูไปมากๆแล้วเนี่ยโยมจะเลิกพิจารณากลัวจะเลิกพิจารณาเพราะว่าถ้าดูลมหายใจแล้วมันจะไปอีกทางหนึ่งเลยมันจะเป็นฌานไปเลยกลัวว่าปัญญาของโยมเนี่ยจะไม่ลงเอยตรงนั้นก็จะเลิกพิจารณาว่าพิจารณาเหนื่อยเหลือเกินสู้นิ่งๆเนี่ยสบายกว่าเยอะแล้วก็เห็นความสบายนั้นเป็นความถูกต้องสุดท้ายความสบายจะไม่เหลือเลยนะแล้วก็ประการที่สองว่าอยากจะให้โยมเนี่ยไม่อยากจะใช้ลมหายใจเป็นที่พักอยากจะให้ใช้การเห็นร่างกายพักคาภาพไว้เฉยๆนะเพราะว่าคาภาพเฉยๆภาพที่เราเห็นนั่นแหละถ้าเราอยากจะพักนะเราคาภาพห้ามพิจารณาเพราะถ้าพิจารณาแล้วจิตมันจะตื่นแล้วเราต้องการพักนะในกรณีที่เราต้องการพักนะไม่ใช่ว่า เรายังไม่เหนื่อยนะแล้วก็มาเลิกพิจารณาเนี่ยไม่เหมาะไม่ควรเพราะการพิจารณานั้นเป็นการทำงานเหน็ดเหนื่อยมีแน่แต่เราจะต้องการว่าเราจะต้องพักถ้าเราต้องพักเนี่ยเอาไม่เป็นไรช่วงพักนะเราคาภาพไว้แล้วก็มองภาพเราตัวเองก็หลับไปหลับคาภาพไป
่เมื่อหลับคาภาพไปแล้วเนี่ยโยมก็ต้องรู้ขอบเขตว่านี่คือพักนะเมื่อเราตื่นขึ้นมาได้เนี่ยสมมติว่า เราได้พักได้แล้วเหนื่อยแล้วพักละแต่หลังจากพักแล้วเนี่ยเรายังพักต่ออีกแล้วก็เห็นว่าการพักน่ะรู้สึกสบายมากกว่าแล้วเราจะเลิกพิจารณาซะพักอย่างนี้ไปเรื่อยๆโยมจะไปไม่รอดถ้าคิดอย่างนี้นะโยมจะไปไม่รอดเพราะการที่เราพักคาอยู่ตลอดเวลานะเห็นพักก็เห็นพิจารณาก็เห็นอย่างที่โยมบอกว่าตอนที่ยังไม่ได้พิจารณามันก็เห็นตัวอยู่แต่พิจารณาก็เห็นตัวอยู่มันจะอยู่ได้ไม่นานถ้าเราพักยาวเลยโดยที่ไม่พิจารณาเนี่ยสมมติว่าโยมไม่พิจารณาแล้วยาวเลยเห็นว่าสบายดีเพราะพิจารณามันเหนื่อยเนี่ยโยมจะอยู่ได้ไม่นานไม่เกิน2เดือนเดี๋ยวจะสมาธิจะเสื่อมหมดเลยอันที่บอกว่าเห็นตัวก็จะหายคิดว่ามันสบายสบายโยมก็จะไม่สบายมีโยมจะมีความฟุ้งไปหมดเลยเพราะอะไรเป็นเช่นนั้นเพราะว่าการพักของเราคือการไม่ก้าวหน้าขึ้นไปเหมือนเราทำงานแล้วก็มาพักแล้วก็ใช้เงินเก่าแล้วกินเงินเก่าไปไม่ได้กี่วันเงินก็หมดแล้วโยมจะทุกข์เลยโยมก็เหมือนก็ไปนับหนึ่งใหม่เหมือนก็ไปทำงานเริ่มต้นใหม่ฉะนั้นเราทำงานได้ไม่กี่วันได้เงินมาน้อยเหลือเกินเราจะพักใช้สอยเงินนั้นเนี่ยมันอยู่ได้ไม่นานหรอกเหมือนกับว่าเราพิจารณาตัวมาเนี่ยไม่กี่วันไม่นานเท่าไหร่ได้ผลคือสมาธิที่ทรงอยู่ได้ตลอดเวลาแต่ผลอันนี้จะอยู่ได้ไม่นานเพราะว่ามันน้อยอยู่นั่นเองฉะนั้นโยมพักพอจะหายเหนื่อยโยมพิจารณาตัวต่อพิจารณาตัวไปพิจารณาตัวนี่เป็นหลักเลยเราจะพักให้เวลาจำเป็นเท่านั้นนะถ้านอกนั้นเราจะไม่พักถึงแม้ว่าจิตเนี่ยจะเอื้ออำนวยให้เราพักเอื้ออำนวยให้เราเนี่ยนิ่งเพราะนิ่งรู้สึกเราสบายก็จริงแต่เราอย่าสบายเกินไปอย่าไปนอนใจเกินไปเหมือนกับว่าเราไปนอนหลับเกินไปไม่ทำงานแบบนั้นน่ะมันจะเสียงานนะงานมันก็เหนื่อยพักมันก็สบายแต่ว่าเราก็ให้เขาพอสมควรฉะนั้นโยมขอแนะนำว่าเราพักพอสมควรแล้วก็รู้สึกว่าเราพอหายเหนื่อยได้บ้างเราก็พิจารณาตัวต่อไม่อยากให้เสวยความสุขอันนั้นอยู่ตลอดเวลาโยมจะไปไม่รอด มันเสวยได้แต่ไม่นานหรอกเดี๋ยวก็เสื่อมเพราะว่าผลเรามันน้อยอยู่นะขอแนะนำแค่นี้เนาะยังไงก็ลองไปทำดูแล้วก็รายงานมานะก็ขอย้อนไปสู่การอธิบายที่ข้างขาเมื่อกี้ว่าเราขอย้อนอีกนิดหนึ่งนะว่าวิธีแรกก็คือทำสมาธิก่อนให้ชำนาญให้มีความเข้มไม่ให้มีความมั่นคงของจิตสูงก่อนเขาเรียกว่าสมาธิเต็มภูมิอย่างที่ว่านั้นแต่ทีนี้เราก็ค่อยมาเดินทางปัญญาคือพิจารณาร่างกายอันนี้เขาเรียกว่าสมาธินำปัญญาตามและเวลาสมาธิเต็มที่เต็มภูมิแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะออกมาแล้วสมาธิก็ยังค้างอยู่ เพราะอำนาจมันสมาธิมันมากทำให้ง่ายต่อการประคองจิตง่ายต่อการที่จะพาจิตไปทางไหนเราก็พาจิตมาท่องเที่ยวร่างกายการสังขารร่างกายให้ทั่วเลยให้เห็นตับไตเส้นพุงให้เห็นหมดเลยเราก็ต้องพามาอันนี้เขาเรียกว่าสมาธินำปัญญาตามแต่มันก็มีขอบเขตเฉพาะบางคนเท่านั้นนะที่ได้อย่างที่บอกว่าบางคนก็ทำมาเนี่ยจะ10ปีแล้วยังไม่ได้เลยสมาธิเนี่ยเมื่อไหร่มันจะเต็มภูมิสักทีนะแล้วก็ขั้นที่1ไม่ผ่านขั้นที่2ก็ไม่ต้องพูดละไกลเหลือเกิน1ก็ยังไม่ได้2ก็ไม่ต้องมาพูดถึงทำให้การเวลานั้นเสียไปเราดีไม่ดีจะไม่ได้เลยชาตินี้เนี่ยเราก็ใช้วิธีที่2นะวิธีที่2เนี่ยก็คือไม่ต้องมีสมาธิแหละพิจารณาตัวไปเลยเดี๋ยวก็มีเองเราก็ไม่ต้องคือตอนแรกเราทำสมาธิสุ่มดูก่อนว่าเราจะไปทางไหนได้ถ้าเกิดสมาธิเอาสมาธิไปก่อนแล้วก็มาหัดพิจารณาร่างกายแต่ถ้าเกิดไม่ได้จริงๆแล้วมันนานไปแล้วเนี่ยเราหันมาทางนี้เลยหรือในกรณีบางคนนะบางคนทำสมาธิอย่างเดียวมานานเป็นสมาธิอย่างเดียวแล้วก็ไม่รู้ไปทางไหนต่อไม่เดินสายปัญญาเลยไม่มีการพิจารณาร่างกายเลยเนี่ยก็ขอแนะนำว่าต้องมาพิจารณาร่างกายถ้าสมาธิอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้คนทุกข์ไม่ได้นะไม่ได้เลยเพราะว่ามันนิ่งเฉยๆและความนิ่งตรงนี้มันทับกิเลสเราไว้อีกทีหนึ่งเขาเรียกว่าผักชีโรยหน้าหรือว่าหินทับหญ้าคำนี้ที่โบราณท่านกล่าวทีนี้วิธีนี้เนี่ยเป็นวิธีที่ไม่ได้อบรมมรรคเขาเรียกว่าสมาธิอย่างนี้เขาเรียกว่าสมาธิโลกีอยู่กับโลกไปทำสมาธิไปอยู่กับโลกไปแล้วก็ไม่ได้หวังว่าจะหลุดพ้นอะไรหรือว่าหลุดพ้นก็หลุดพ้นไม่ได้อยู่แล้ว
นะไม่ได้อยู่แล้วอันนี้ก็คือสมาธินอกระบบละสมาธิตรงนี้ไม่จัดเข้าในระบบของมรรคละเป็นสมาธิธรรมดาไปนะแต่สมาธิที่จะไปรู้เรื่องมรรคผลนิพพานเนี่ยมันจะต้องมีการเห็นแจ้งร่างกายนี้แต่ว่าคนที่จะเห็นแจ้งเนี่ยจะใช้สมาธิมาแจ้งหรือจะใช้ปัญญาไปแจ้งเลยก็อยู่ที่ตรงนี้อีกทีนึงนะวิธีที่1ก็คือทำสมาธิก่อน แล้วก็ให้สมาธิได้มั่นคงก่อนแล้วก็พิจารณาเวลาพิจารณาตัวเราเนี่ยต้องถอยออกมาก่อนนะต้องรอให้จิตถอยก็ดีหรือเราถอยก็ดีให้จิตอยู่สมาธิตื้นๆพอจะคิดได้ถ้าจิตยังคิดไม่ได้ทำไม่ได้เลยถ้าจิตที่เริ่มคิดได้เราก็เอามาพิจารณาตัวเราคิดก็คือพิจารณานั่นเองนะคิดก็ว่าคิดเนี่ยก็คือพิจารณานั่นเองให้เอาจิตนะพิจารณาตัวเราอันนี้ได้ อันนี้ได้วิธีที่สองเนี่ยก็คือมารองรับก็คือว่าเราพิจารณาไปเลยเมื่อเราพิจารณาไปเลยเนี่ยเราก็จะเห็นตัวเองที่แรกไม่เห็นก็ต้องใช้สัญญาก่อนนะสัญญาอย่างที่บอกว่า เราเคยจำได้ไหมรู้ไหมว่าเราเคยเห็นคนตายไหมเคยเห็นแต่ถ้าไม่เคยเห็นหรือว่าจำไม่ได้หรืออะไรเนี่ยหนังสือหลวงตานั่นก็ทำไว้นะเขาเรียกว่ากายคตาสตินะหนังสือธรรมาก็ทำไว้นะเขาเรียกว่าตจปัญจกะกรรมฐานก็มีภาพคนตายมีภาพสรีระมนุษย์ของเรา เราก็เอาหนังสือเหล่านั้นจำไว้เห็นแล้วก็จำไว้แล้วก็สมมติตัวเราเนี่ยเป็นเหมือนหนังสือเวลาเห็นเนี่ยเราไม่ได้เอาคนตายมานึกเรานึกถึงตัวเรานี่แหละแต่แค่อาศัยอุบายจากคนตายเท่านั้นเองเอาแค่อุบายมานะไม่ได้เอาคนตายมานึกถ้าเราเอาคนอื่นมานึกก็เป็นคนอื่นอยู่ดีถึงแม้คนนั้นจะเป็นคนตายก็ดีก็ยังเป็นคนอื่นอยู่ดีคิดออกนอกอยู่ดีแต่เราจะเห็นเราแต่อาศัยอุบายเขาอุบายคนตายนั่นเองเท่านั้นเองอันนี้คือเทคนิคนะว่า เราเห็นเราแต่อุบายของเขาถ้านักปฏิบัติเห็นตัวเองอย่างนี้เนี่ยการเดินก็เห็นนั่งก็เห็นนอนก็เห็นเวลาเราเจริญมรรคเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องนั่งนะขอย้ำตรงนี้หน่อยว่าเราไม่ได้นั่งเหมือนสมาธิเพราะเราจะนั่งไม่ไหวหรอกเพราะว่าเราทำทั้งวันเดินเราก็ทำเหมือนกับว่าเราเป็นศพเดินนั่งก็เหมือนว่าเราเป็นศพนั่งนอนยืนเดินทำทุกเวลาทำอย่างนี้เนี่ยจะมาว่าไม่เกินอาทิตย์นะทำทีเดียวเนี่ยก็เริ่มรู้แล้วจิตมันจะเย็นลงทันทีเลยมันสงบ เพราะว่าจิตเราเนี่ยอยู่ในเนื้อหนังของเราเนี่ยมันจะเย็นมันจะเย็นมันจะสงบทันทีเลยลองดูเถอะเรามาแตะดูตรงไหนก็ได้ตัวเราเนี่ยเย็นหมดเลยทั้งหัวทั้งเท้าเลยฉะนั้นเมื่อบุคคลนั้นทำอย่างนั้นน่ะทำให้มากทั้งกลางวันทั้งกลางคืนยืนเดินนั่งนอนให้เราเห็นตัวเองอยู่ตลอดเวลาแล้วรักษาภาพไว้อย่าให้หายทำไมต้องรักษาถ้าไม่รักษาภาพอื่นก็จะชิงออกเราก็เลยว่าต้องรักษาภาพเราไว้นะรักษาภาพของไว้เพื่อให้ภาพเราเนี่ยเป็นภาพเดียวของโลกเลยไม่มีภาพอื่นแต่ทุกวันนี้ที่เราไม่อบรมคือจิตเราแต่ภาพเขาหมดเลย จิตเราไปอยู่กับเขาหมดเลยมันก็เลยว่าทำให้เราไม่มีสมาธินะจิตเราภาพเขานี่คือปัญหาที่เรามีอยู่แล้วตอนนี้เราจะเปลี่ยนว่าทางเส้นใหม่จิตเราต้องภาพเราแล้วก็ตัดภาพเขาทิ้งไปจนกว่าภาพเรานี่จะแข็งแรงจะเขาเรียกว่าเติบโตแข็งแรงมีความมั่นคงสูงขึ้นจนกว่าภาพของเรานั้นจะเป็นที่อยู่ของเรา ฉะนั้นการเห็นตัวเองแบบนี้นะเขาเรียกว่าอบรมมรรคเวลาจิตเห็นตัวเองขึ้นมาเนี่ยเวลาเราไปอยู่ตรงไหนตรงหนึ่งในตัวเราเนี่ยมันจะเย็นการเย็นๆนั่นแหละเป็นเริ่มแรกของการทำเนี่ยจะรู้เลยว่าเย็นเย็นๆนั้นเขาเรียกว่าปราโมทนะ สมมติว่า ก็ผ่านสมมติว่าเราไปเห็นผมอย่างเนี้ยจิตเราอยู่ที่ผมเราจริงๆนะรู้สึกเราเย็นหรืออยู่ที่ตับอยู่ที่ไตอยู่ที่ไส้ที่พุงอยู่ตรงไหนก็หนึ่งก็ได้เวลาอยู่แล้วมันจะเย็นแล้วก็มีความเบิกบานเย็นสบายสบายนะจิตเราจะเป็นอย่างนั้นเย็นสบายสบายนั้นเขาเรียกว่าปราโมทเมื่อเราเลี้ยงปราโมทนี้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจิตเราเห็นส่วนนั้นมากมากขึ้นแล้วมันจะกลายเป็นปิติปิติแปลว่าอิ่มใจปิติมันจะมากกว่าปราโมทขึ้นไป
เหมือนกับว่าปาโมดนี่ยิ้มนะแต่ปิตินี่แย้มเลยนะจะใกล้หัวเราะละจะแย้มเลยต่อมาจากปิติเนี่ยมันจะกลายเป็น เขาเรียกว่าปัสสธิปัสสธิแปลว่ากายสงบจิตสงบจิตเราสงบขึ้นมากขึ้นกายเราก็สงบขึ้นสงบทั้งสองกายก็นิ่งจิตก็นิ่ง จากปราโมทย์เป็นปิติจากปิติเป็นปัสสธิปัสสธิในสงบกลางกายวาจากายกระจายจากปัสสธิแล้วก็คือความสุขที่เราไม่เคยมีมาก่อนสุขถึงทุกขุมขนของเราเหมือนกับความสุขนี้อิ่มผุดมาจากผิวหนังของเราเหมือนกับผลไม้แช่อิ่มทุกขุมขนของเราเนี่ยเหมือนอิ่มไปด้วยความสุขเนี่ยเหมือนกับว่าตัวเราเนี่ยเหมือนผลไม้แช่อิ่มมันหวานฉ่ำไปทั้งล่างเลยเนื้อตัวของเราเนี่ยฉ่ำไปด้วยจิตของเราเหมือนเนื้อแตงโมน่ะฉ่ำไปด้วยน้ำแบบนั้นอย่างนั้นนะเขาเรียกว่ามีความสุขมากจากปิติปัสสธิเนี่ยก็กลายเป็นความสุขแล้วจากความสุขเนี่ยจะเป็นจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิเนี่ยจะเห็นว่าสมาธิมันจะเกิดละเมื่อสมาธิเนี่ยมีความสุขแล้วก็จิตตั้งมั่นเมื่อตั้งมั่นจิตนั้นก็เป็นสมาธิเมื่อมีสมาธิแล้วเนี่ยเขาเรียกว่ายถาภูตญาณทัศนะยถาภูตญาณทัศนะหมายถึงว่ายถาแปลว่าความจริงภูตญาณทัศนะแปลว่าการรู้เห็นตามเป็นจริงการรู้เห็นรายตามเป็นจริงรู้เห็นร่างกายของเราตามเป็นจริงว่าโอ้ตับตรงนี้นะไตไส้พุงตัวอยู่ตรงนี้นะตัวเราเนี่ยอวัยวะน้อยใหญ่อยู่ตรงนี้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 เห็นตามจริงของมันจริงอย่างไรเห็นอย่างนั้นก็จะเกิดขึ้นเราก็จะเห็นตัวเองมากขึ้นมากขึ้นเขาเรียกว่ายถาภูตญาณทัศนะเมื่อยถาภูตญาณทัศนะเกิดขึ้นความเบื่อหน่ายก็เกิดขึ้นเขาเรียกว่านิพพิทาเมื่อเราเห็นตัวเองมากก็เห็นแล้วก็เหมือนว่าซากผีดิบเดินได้ทำไปทำมาเหมือนกับเราเป็นซากศพเดินได้รู้สึกเบื่อหน่ายสรีระนี้ว่าเป็นของปฏิกูลอย่างยิ่งอย่างนี้เขาเรียกว่านิพพิทา เมื่อนิพพิทานี้เบื่อเกิดการเบื่อหน่าย เมื่อเบื่อหน่ายก็คลายความยินดีในตัวเองคลายความยินดีตัวเองนึกมากขึ้นว่าแต่ก่อนเนี่ยเรายินดีร่างกายนี้เหลือเกินจะกินจะอยู่จะอะไรเนี่ยเรารักมันเหลือเกินจะกินอะไรพาไปอยากจะทำอะไรเราพาไปอยากสนุกสนานเราพาไปแต่เดี๋ยวนี้เราเบื่อร่างกายของเราทำให้เราเนี่ยเบื่อหน่ายก็คลายความยินดีคลายความยินดีเขาเรียกว่าวิราคะวิแปลว่าไม่ราคะว่ายินดีก็คือไม่ยินดีนั่นเองเมื่อวิราคะเกิดขึ้นวิมุตต์ก็จะตามมาเขาเรียกว่าหลุดพ้นนะเมื่อวิมุตต์ตามมาเนี่ยวิมุตติญาณทัศนะก็เกิดขึ้นเขาเรียกว่าการหลุดพ้นการรู้แจ้งด้วยการหลุดพ้นก็จะเกิดซึ่งกระบวนการของการทั้งหมดเนี่ยเป็นมรรคซึ่งคนเราเนี่ยเห็นตัวเองจะเป็นขบวนการตั้งแต่ปาโมดไปเป็นปีติไปเป็นปัสสธิปัสสธิไปเป็นความสุขแล้วเป็นสมาธิแล้วก็คือรู้เห็นตามเป็นจริงก็คือยถาภูตญาณทัศนะอย่ารู้เห็นตามเป็นจริงญาณทัศนะก็จะเป็นนิพพิทาความเบื่อหน่ายนิพพิทาก็คือเบื่อหน่ายก็คลายความยินดีเขาเรียกว่าวิราคะเมื่อวิราคะแล้ววิมุตติญาณทัศนะคือความหลุดพ้นก็จะเกิดซึ่งเราจะเห็นว่าจิตอยู่ในตัวเนี่ยมันมีรสชาติแบบนี้หมดเลยซึ่งเราไม่เคยมีเขาเรียกว่าการทำอย่างนี้เขาเรียกว่าปัญญานำหน้าจิตเรามันจะกลึ่มไปทั้งตัวจิตเราเนี่ยเหมือนกับเนื้อแตงโมช่ำไปด้วยจิตเราเนี่ยทั้งเนื้อมีความสุขมากแล้วจิตเราจะเป็นสมาธิมากขึ้นมากขึ้นจนจิตเรากระดิกไม่ได้เลยเราไปไหนเหมือนกับตัวเนี่ยแทบจะไม่แตะพื้นเบาหวิวไปหมดเลยมันเป็นสมาธิอันนี้เขาเรียกว่าปัญญานำก่อนแล้วสมาธิมันจะมาเองมาเองมาเองวิธีนี้เนี่ยเป็นวิธีที่อยู่ในพระสูตรมากที่สุดก็คือมรรควิธีแบบนี้เนี่ย สมัยนี้ไม่ค่อยได้สอนกันสอนแต่สมาธินำทีนี้ว่ามันก็ไปได้ทั้งสองนั่นแหละนะทั้งสองอยู่ที่ว่านักปฏิบัติเนี่ยจะถนัดทางไหนนะถนัดทางไหนเราก็ทำทางนั้นนะทำทางนั้นแต่ทั้งสองทางเนี่ยที่เหมือนกันก็คือพิจารณากายแต่ที่ไม่เหมือนกันก็คือคนแรกเนี่ยใช้สมาธินำแล้วก็พิจารณากายเขาเรียกปัญญานะปัญญาตามแต่ถ้าวิธีที่สองเนี่ยปัญญานำเลยพิจารณากายไปเลยและสมาธิมันจะมาเองมาเองมาเองยังไงเราก็เอาจิตอยู่
นะทั้งสองวิธีเนี่ยไม่มีนอกเหนือแล้วฉะนั้นนักปฏิบัติก็อย่าสงสัยอย่างงงงวยว่าวิธีนี้ทำไมสำนักโน้นสอนไม่ต้องทำอย่างนี้ให้ทำสมาธิก่อนแต่สมัยที่นี่ทั้งวันสอนนี่ว่าต้องพิจารณาไปเลยอันนี้เราก็รู้ว่าอ๋อทั้งสองเนี่ยไปได้ทั้งคู่นะไปได้ทั้งคู่แต่ว่าเราจะอยู่จุดไหนของทั้งสองนี้นักปฏิบัติก็ต้องเลือกดูว่าจริตนิสัยของเราทำแล้วก็ไม่สงสัยทางทั้งสองนี้ว่าเป็นทางที่ถูกต้องสองวิธีเท่านั้นเองซึ่งอยู่ในพระไตรปิฎกท่านก็กล่าวว่าวิธีที่หนึ่งสมาธินำปัญญาตามวิธีที่สองปัญญานำสมาธิตามแต่วิธีที่หนึ่งเนี่ยไม่ค่อยกล่าวไว้ในพระไตรปิฎกไม่ค่อยมีกล่าวว่ามีเฉยแต่วิธีละเอียดเนี่ยไม่ได้แจงไว้แต่จะอยู่ในคัมภีร์วิสุทธิมรรคนะแต่ว่าวิธีที่สองเนี่ยเยอะเลยในพระไตรปิฎกมีมากพระสูตรทุกพระสูตรอยู่ตรงนี้หมดเลยนะตั้งแต่ธรรมจักรกับปวัตตนสูตร อทิตตปริยายสูตรอนัตตนคณสูตรอยู่ตรงนี้หมดเลยจะเรื่องของขันธ์ห้าก็คือการรู้เห็นร่างกายเรานี่เองดังนั้นการรู้เห็นร่างกายของเราเนี่ยเป็นจุดหมายปลายทางสูงสุดนะอันนี้ก็เรียกว่าการเข้าสู่การอบรมภาวนานี่คือไปอย่างนี้ทำไมเราต้องรู้เห็นตัวเราเชื่อไหมว่าทุกคนน่ะอยู่ด้วยกันแต่ไม่เคยเห็นกันแต่คนอื่นเนี่ยเคยเห็นประจําเลยเหมือนกับว่าเราเนี่ยจิตเราเนี่ยไปอยู่กับคนอื่นหมดเลยไม่เคยอยู่ตัวเองเขาเรียกว่านกไม่เห็นฟ้านะปลาไม่เห็นน้ําไส้เดือนไม่เห็นดินเราอยู่ตัวเองไม่เคยเห็นกันแต่คนอื่นเนี่ยเห็นหมดเลยมันเรื่องแปลกเพราะอะไรเพราะเราส่งใจออกนอกหมดเลยจนลืมตัวเองอยู่เบื้องหลังเหมือนไฟฉายที่ส่องให้คนอื่นสว่างแต่ตัวกระบอกจะกลับอยู่ที่มืดแบบนั้นฉะนั้นธรรมะคำสอนพระเจ้าจึงย้อนสอนย้อนแสงเอาแสงมามองกระบอกซะมามองมาส่องตัวเองฉะนั้นทางธรรมทางโลกจึงสวนทางกันที่พระเจ้าท่านตรัสรู้ว่าตอนที่ตรัสรู้ท่านก็ยังหนักพระทัยอยู่ว่าโลกนี้เขาปล่อยใจไหลไปตามอารมณ์แต่ธรรมของท่านบรรลุเนี่ยเป็นธรรมที่ย้อนสอนย้อนกระแสเป็นความยากลำบากที่เราจะประดิษฐานคำสอนของเราในมนุษย์นี้ว่าในเมื่อมนุษย์ทุกคนเนี่ยปล่อยใจออกไปแต่ในขณะหนึ่งในธรรมะที่จะต้องย้อนจิตเข้ามาพุทธเจ้าเลยทรงเห็นว่าจะไม่แสดงธรรมทีแรกต่อมาท่านก็มีพรหมลักษณะก็เลยแสดงธรรมนะก็ในที่สุดก็สามารถที่จะรู้ได้เผอเวลาเราใกล้จะหมดเนาะมีสายเข้ามาก็เอาหน่อยนึงก็ได้เดี๋ยวจะตอบครับสายเข้าจากนครศรีธรรมราชโยมพลเจริญพรชัยโยมอาจารย์ครับพระอาจารย์ทั้งสองครับเจริญพรเจริญพรครับผมเป็นเหมือนที่หลวงพ่อพูดมาเมื่อสักครู่ทั้งหมดเลยครับเป็นหมดเลยโยมทุกคนนะถ้าไปถ่ายนี้ก็เป็นหมดเลยโยมผู้อย่างจะเกิดหมดมันเป็นแบบลักษณะนั้นต่อมาก็จิตก็ดิ่งลงก็มันเสียงเหมือนฟ้าจะถล่มทลายแผ่นดินจะถล่มทลายแล้วก็ระเบิดออกมาเต็มที่แล้วก็แก้วหูผมแตกครับมันเป็นอาการแต่นี่ผมก็ไม่ได้ตกใจเพราะว่าประมาณครึ่งเดือนเลยน้ำหนองมันไหลออกมาผมมาดมดูผมว่าอ๋อนี่เหรอคือธรรมะทีนี้ก็ผมแตกแล้วว่าทีแรกผมเห็นผมมีใส่ชุดขาวอยู่แต่ต่อมาทำไมเป็นพระใจเราเป็นพระมั้งเนาะใจเราเป็นพระผมเป็นพระแล้วก็บางครั้งก็ฝันว่าเอ๊ะกูไม่ได้เป็นพระทำไมกูต้องเป็นพระวะผมพูดในฝันนะครับก็ใจปีที่9แล้วครับปีที่10แล้วครับผมโทรตอนนั้นโทรมาครั้งหนึ่งหลวงพ่อสามารถรับสายท่านบอกว่าของโยมนั้นเป็นของแท้แล้วไม่เสื่อมแล้วท่านว่างั้นทีนี้ผมก็อยากจะบอกไอ้ผู้ปฏิบัติทั้งหลายว่าถ้าทำอะไรต้องทำให้จริงศีลต้องบริสุทธิ์อันนี้ครับผมเดินตามมรรคทุกขั้นตอนครับไม่ต้องสงสัยครับถ้าเดินตามมรรคผมอยากจะให้เพื่อนเพราะผมก็โดนลองมาทุกอย่างบางครั้งนี้เหมือนงูใหญ่ตัวเท่าโคนขาเนี่ยครับมารัดเอวผมแล้วก็รัดจะถึงคอจนผมว่าจะตายทีนี้ผมก็บอกว่าชีวิตเราก็ถวายแด่พระพุทธเจ้าแล้วก็พอพักเดียวเขาก็คลายออกครับ
็ไม่เป็นไรเขาก็ไม่เป็นไรเลยอีกทีนึงที่ว่าดังเหมือนแผ่นดินจะถล่มทลายนั่นแผ่นดินแผ่นฟ้านั่นผมว่าจะออกสมาธิผมก็บอกเป็นไงเป็นกันผมก็บอกตายเป็นตายผมก็ไม่ออกครับถึงได้เห็นครับ7เดือนพอดีครับนับดูมันเป็นฌานด้วยโยมเพราะระเบิดนี่จะเป็นฌานอยู่ถ้าเป็นฌานเป็นนิมิตไปแต่ยังไงเราเห็นตอนนี้ถ้าผมจะเข้าสมาธิเข้าฌานก็ ไม่ถึงนาทีครับหลวงพ่อทำบ่อยมันก็เข้า2ครั้งก็ได้ผลแล้วครับคือทำบ่อยมันก็ชำนาญโยมทำมานแต่ยังไงต้องทุกวันครับยังไงรถ1ชั่วโมง2ชั่วโมงครับเพลินเวลาเราหมดอยากจะถามหลวงพ่อว่าผิดไหมเดี๋ยวเราพูดช่วงที่2เนาะเดี๋ยวจะตอบของช่วงที่2ช่วงแรกรายการเราหมดเวลาก็ขอยุติตรงนี้ก่อนเดี๋ยวก็มาเจอกันช่วงที่2หมดเวลาสำหรับช่วงแรกของรายการในวันนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่กลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการเจริญพรโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามเป็นโรคของธรรมะจะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนได้ยินได้ฟังแต่สิ่งที่เป็นมงคล38ประการเขาได้ยินเสียงจนหมดไม่พากันเรื่อยไปนี่คือเป็นมงคลชีวิตวัดสังฆทานและวัดสาขาประจำปีพุทธศักราช2560มีดังต่อไปนี้ค่ะวันเสาร์ที่7ตุลาคมร่วมตักบาตรเทโวโรหณะณวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีทอดถวายองค์กฐินณที่พักสงฆ์บุญสำริดตำบลทับหลวงอำเภอหนองย่าไซจังหวัดสุพรรณบุรีวันอาทิตย์ที่8ตุลาคมทอดถวายณวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีวันพฤหัสที่12ตุลาคมทอดถวายณศูนย์ปฏิบัติธรรมห้วยช้างเผือกอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายวันเสาร์ที่14ตุลาคมทอดถวายณสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีศูนย์ปฏิบัติธรรมกตปุญโญอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีศูนย์ปฏิบัติธรรมเขื่อนมูลบนอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาวัดถ้ำขาววงตำบลบ้านไร่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีวันอาทิตย์ที่15ตุลาคมทอดถวายณวัดป่าภาวนาวิเวกตำบลรางบัวอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีวัดป่าผาตาทานสวรรค์อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีวัดหนองบัวตำบลเกาะหลักอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์วัดศรีเจริญธรรมอำเภอเนินขามจังหวัดชัยนาทวัดสองพี่น้องอำเภอสันทบุรีจังหวัดชัยนาทวัดบุ่งแมลงน้อยป่าช้าบุ่งแมลงอำเภอสว่างเมียระวงจังหวัดอุบลราชธานีวัดถ้ำกฤษณาธรรมารามอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาศูนย์ปฏิบัติธรรมวังน้ำเขียวอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาวัดป่าน้ำตกเขมโกอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีวัดพุทธอุทยานดอยอินทรีอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายสำนักปฏิบัติธรรมสวนป่าอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีวัดเขาแตงอ่อนอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีที่พักสงฆ์ศาลาธรรมเขตทวีวัฒนากรุงเทพมหานครวันเสาร์ที่21ตุลาคมทอดถวายณวัดบ้านพลับอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีที่พักสงฆ์ป่าน้องแฝกอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานี
วันอาทิตย์ที่22ตุลาคมทอดถวายณวัดสังฆทานไทยเยอรมันประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันสำนักสงฆ์หลวงปู่สังวาลเขมโกอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีที่พักสงฆ์ป่าลันวาอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีสำนักสงฆ์ถ้ำป่าเวรุวันอำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัยที่พักสงฆ์ป่าช้าดงมะตาวอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีวันจันทร์ที่23ตุลาคมทอดถวายณวัดเสาหินอำเภอกงกรีราชจังหวัดสุโขทัยวันเสาร์ที่28ตุลาคมทอดถวายณสำนักสงฆ์ธรรมเนียบธรรมอำเภอคีรีรัตนิคมจังหวัดสุราษฎร์ธานีวันอาทิตย์ที่29ตุลาคมทอดถวายณที่พักสงฆ์เกาะผาสุกอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีวัดอุ้มผางธรรมารามอำเภออุ้มผางจังหวัดตากวัดหลวงขุนวินอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่วันจันทร์ที่30ตุลาคมทอดถวายณวัดต้นตาลโตนอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่วันศุกร์ที่3พฤศจิกายนทอดถวายณวัดป่ามุจลิมวิหารเมืองพุทธคยารัฐพิหารประเทศอินเดียวันอาทิตย์ที่5พฤศจิกายนทอดถวายผ้าป่าณวัดป่าแดงอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกวันอาทิตย์ที่19พฤศจิกายนทอดถวายผ้าป่าณวัดเขาแหลมเจริญธรรมอำเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบูรณ์จึงขอเรียนเชิญทุกท่านได้ร่วมอนุโมทนาบุญกฐินสามัคคีวัดสังฆทานและวัดสาขาประจำปี2560สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240ค่ะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะแก่นแท้ของชีวิตอยู่ที่ความภาคเพียรร่วมบทเนกขัมมะปฏิบัติณวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่024961240-42โรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามเป็นโรคของธรรมะเจริญสุขสาธุชนที่รับชมและรับฟังรายการธรรมะสว่างใจเรากลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการสำหรับช่วงที่2นี้ก็ยังได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์จรัญทคายาโนท่านเจ้าอาวาสจากวัดหลวงคุณวินอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่เป็นองค์ตอบปัญหาให้กับสาธุชนสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาเกี่ยวกับธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์024961163024961163หรือจะฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่มาได้ที่เบอร์024961164 024961164และฝากคำถามผ่าน SMS มาที่422-1080 422-1080ครับช่วงนี้นิมนต์พระอาจารย์พบกับญาติโยมในช่วงที่2ครับเจริญสุขสาธุชนที่รับชมรับฟังรายการธรรมะสว่างใจ เราก็มาเจอกันช่วงที่2ของรายการก็เมื่อกี้คำถามที่ค้างไว้น้องกับโยมพลนครศรีธรรมราช พูดว่าปฏิบัติอย่างนี้ถูกไหมก็ขอตอบว่า คือการปฏิบัติเนี่ยเราวัดตรงที่ว่าราคะเราหมดไหมโทสะเราหมดไหมโมหะเราหมดไหมเราวัดตรงนี้เราไม่ได้วัดอย่างอื่นฉะนั้นการปฏิบัติของคนเราเนี่ยเราจะวัดที่กิเลสประการเดียวถึงแม้ว่าเราจะเห็นร่างกายระเบิดนะ
ร่างกายระเบิดก็ดีหูแตกก็ดีหรือเราเห็นนิมิตเป็นพระก็ดีหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่งูรัดก็ดีอะไรแล้วแต่หรือเราจะเห็นด้วยวิธีอื่นๆอย่างอื่นหรือว่าเข้าสมาธิได้ได้คล่องแคล่วยังไงก็แล้วแต่เราสังเกตตอนที่เราออกจากสมาธิมาเราต้องให้รอออกก่อนนะว่าจิตเราเนี่ยมีราคะไหมโทสะโมหะไหมมันมีการไปของจิตอยู่ไหมตรงนั้นโยมพลจะต้องดูตรงนั้นนะตรงนั้นกับตรงนี้เนี่ยมันคนละอย่างกันตนที่ตัวระเบิดกับตนที่ว่าจิตเกิดกิเลสนี้คนละที่กัน อันนั้นเขาเรียกว่ามันในสมาธินะเป็นสมาธิฌานยิ่งพิจารณาตัวเนี่ยฌานจะมากเลยนะฌานจะเยอะเลยฉะนั้นโยมพลก็ต้องดูว่าเวลาเราออกมาเนี่ย กิเลสเรามีไม่ราคะโทสะมีถ้าเรามีอยู่แสดงว่ามีทั้งหมดสิ่งเหล่านั้นก็เป็นสักแต่ว่าเป็นอาการเฉยๆนะเราก็มาเน้นพิจารณากายต่อไปนะทิ้งกายไม่ได้นะเพราะว่าถ้าทิ้งกายราคะโทสะโมหะจะไม่สิ้นนะก็มีสายเข้ามาเมื่อกี้นะขอกราบอาจารย์ครับสายเข้าจากขอนแก่นครับจากโยมทวีเจริญพรใจโยมอาจารย์ทั้งสองเลยครับผมพอดีผมไม่สบายใจผมหนักเพราะผมไม่สบายใจมาหลายปีแล้วว่าไงเรื่องตัวของผมเองนะครับอยากจะให้พระอาจารย์ได้พูดให้ผมได้รับรู้ด้วยว่ามันเป็นยังไงคือมันเป็นเรื่องของผมนะแต่ว่าเนี่ยคือมีเจ้าภาพเขาบวชให้ผมเลยเขาบวชให้ผมแล้วเนี่ยเขาได้ไหมครับหมายถึงว่าตอนนี้เขาได้ไหมครับได้อะไรได้บุญใช่ไหมได้บุญนะครับได้บุญได้กุศลนะหมายถึงว่าตอนนี้โยมเป็นพระหรือเป็นผิดครับผมทำผิดนะครับหมายถึงว่าโยมเป็นพระแล้วทำผิดใช่ไหมครับผมแล้วผมก็ศึกออกมาแล้วศึกแบบที่ว่าศึกเองครับเราผมอยากจะรู้ว่าตอน โยมเขาบวชให้เนี่ยเขาตอนที่เขาบวชเนี่ยตอนที่ผมยังไม่ได้ทำอะไรผิดเขาได้ไหมครับเขาได้บุญไหมเราต้องแบ่งบุญเป็นสองระดับระดับหนึ่งก็คือว่าเจตนาบวชในเจตนาบวชนั้นโยมเขาบวชได้เต็มใจเราก็เองก็เต็มใจตรงนั้นเขาได้อยู่แล้วผมว่าเจตนาบวชแล้วเขาก็เจตนาทำให้ผมใช่ตรงนั้นเราได้อยู่แล้วเราก็ได้อยู่แล้วแต่เรื่องบวชแล้วเนี่ยเราจะไปพึ่งอะไรกันแล้วแต่อันนั้นอีกเรื่องส่วนตัวของเราละอันนั้นเขาไม่เกี่ยวละตรงนั้นน่ะแต่ถ้าเกิดว่าคือโยมก็จะได้แล้วตั้งแต่วันแรกที่เขาบวชให้ใช่ไหมครับเขาก็บวชวันแรกเขาก็ได้ตรงที่ว่าเจตนาบวชแต่เมื่อบวชแล้วน่ะบุญสมมติว่าเขาบวชเนี่ยได้บุญสักบุญสัก 50% สมมตินะหลังจากบวชแล้วเนี่ยเขาได้ไปละครึ่งหนึ่งแต่ถ้าเกิดว่าเราปฏิบัติไม่ดีเนี่ยเขาก็ได้ครึ่งหนึ่งแต่ถ้าเราปฏิบัติไม่เต็มร้อยเลยเป็นเต็มร้อยเลยได้ทั้งหมดเนี่ยเขาจะได้เต็มร้อยเลยเหมือนอย่างนั้นน่ะแต่ว่าแรกๆเนี่ยเขาจะได้ไปครึ่งละอย่างเงี้ยครับแต่ว่าถ้าเราทำไม่ดีเนี่ยเขาก็จะได้ครึ่งนึงไปอย่างเงี้ยครับมันเป็นผลบุญของที่วัดต้องส่งผลออกไปทั้งข้างยอดอีกทีนึงแต่ต้นเนี่ยได้อยู่ต้นน่ะได้อยู่แล้วยอดเนี่ยมันจะยังไงก็ส่งผลอีกทีหนึ่งอย่างเงี้ยแต่สรุปแล้วก็คือโยมเขาจะได้แค่อันแรกใช่ไหมครับใช่ใช่ผิดปุ๊บก็จะไม่ได้เลยใช่ไหมเพราะเจตนาครั้งแรกนะเขาดีเราก็ดีเนี่ยมันได้อยู่ตรงนั้นละระดับหนึ่งแล้วเป็นทุนอยู่ครับเนี่ยผมไม่สบายใจผมก็รู้อยู่ว่าผมทำผิดแต่ว่าผมก็ไม่สบายใจผมก็เลยอยากจะทำไม่เป็นไรก็อยากให้คนที่เขาไม่ได้อะไรผมอยากจะให้เขาได้แต่ว่าผมก็เลยไม่สบายใจผมก็เลยไม่รู้จะไปถามพระอาจารย์ไหนพอดีผมเพิ่งจะฟังพระอาจารย์มันแรกเนี่ยผมมุนมาที่คอนแกนมัน 106.75 ผมได้ยินเพราะว่าชนกับผมที่อยู่เชื่อว่าผมจะชอบฟังวัดสังฆทานอยู่เรื่อยครับตอนผมไปรอผมก็จะชอบฟังวัดสังฆทานฟังบางที่มันก็ฟังไม่ได้บางที่มันก็ฟังได้แต่ที่นี่คืออันนี้ผมเนี่ยแหละว่าโยมที่เขาบวชให้เขาเอาได้ครึ่งเดียวแต่ที่นี่คือถ้าสมมติว่าผมจะไปปฏิบัติธรรมที่วัดสังฆทานนี่จะต้องทำยังไงมั่งครับผมก็ลองก็มาบวชขาวสมัครบวชนี่นะโยมถ้าบวชขาวนะถ้าบวชเป็นพระก็เป็นระยะนะโยมต้องฟังทางสื่อของเราจะประกาศอยู่ด้วยวันสำคัญเช่นวันเข้าพรรษาวัน5ธันวา
หรือวันมาฆะวันวิสาขะอย่างเงี้ยวันอาสาฬหะอย่างเงี้ยจะมีการบวชอย่างเงี้ยเราก็จะติดตามข่าวดูถ้าควรบวชพระนะแต่บวชขาวเนี่ยเราก็มีทุกวันนะก็มาติดต่อได้นะก็บวชได้สมัยก่อนก็มีอย่างที่บอกว่า มีพระสององค์นะแล้วก็มีโยมอุปถากปรากฏว่าโยมอุปถากพระอย่างดีนะแต่พระเนี่ยไม่ค่อยดีนะเหมือนได้ว่าเมื่อตายไปแล้วเนี่ยกลายกลับว่าโยมเนี่ยไปเกิดเทวดาชั้นสูงแต่พระอันนี้ไปเกิดเทวดาชั้นต่ำกลายเป็นว่าโยมอุปถากนะสูงกว่าแต่พระนี่อยู่ต่ำกว่าแต่ว่าตอนที่เป็นพระนะพระก็เป็นพระนะโยมก็เป็นโยมอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าบุญมันยังไงอ่ะอยู่ที่แต่ละบุคคลเหมือนกันอย่างเงี้ย อันนี้ก็เราก็ไม่เป็นไรแล้วไปแล้วเนาะเราทำใหม่ดีกว่าเนาะก็ทำให้ดีกันแล้วกันนะแล้วดียิ่งขึ้นไปก็มีคำถามอื่นเนาะพระอาจารย์ครับคำถามเข้ามาจากทางบ้านครับจากกรุงเทพโยมศรีสวัสดิ์ครับโยมถามว่าทำสมาธินำคือสมถะใช่หรือเปล่าเจ้าคะแล้วก็ปัญญานำนี่คือกรรมฐานใช่หรือเปล่าคือความจริงสมถะวิปัสสนาเนี่ยเป็นทั้งคู่นะเป็นทั้งคู่เราต้องเราต้องให้ความหมายว่าสมถะเนี่ยขอบเขตแค่ไหนคำว่าสมถะเนี่ยแปลว่าความข่มใจ ฉะนั้นการทำสมาธิเนี่ยเป็นการข่มใจชนิดหนึ่งเหมือนกันแต่ขนาดเดียวกันเนี่ยเราพิจารณาร่างกายไปเลยได้ใช้ปัญญานำเนี่ยเรามีสมถะด้วยการข่มใจเราเหมือนกันฉะนั้นทั้งสองอย่างเนี่ยเป็นสมถะหมดเลยถ้าเราดูในพระสูตรจริงๆแล้วท่านกล่าวว่าถ้าคนไหนอบรมมรรคก็ดีสติปัฏฐาน4ก็ดีแล้วก็หมวดธรรมอื่นๆก็จะเกิดขึ้นทั้งหมด เมื่อหมวดธรรมอื่นๆเกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยทำสองอย่างที่แน่นอนที่จะเกิดก็คือสมถะวิปัสสนาก็อันเป็นว่าอบรมแล้วแสดงว่าเราทำนั้นสมถะก็คือข่มใจไม่ให้คิดถึงคนอื่นนั่นเองแล้วก็พิจารณาตัวเองก็คือวิปัสสนานั่นเองก็เรียกว่าสมถะวิปัสสนาฉะนั้นคำว่าสมถะนี่กว้างโยมก็มีสายเข้ามาเนาะครับขอกราบพระอาจารย์ครับสายเข้าจากร้อยเอ็ดครับจากโยมแสวงเจริญพรจ้าโยมครับ กราบนมัสการหลวงพระอาจารย์ครับผมน่าเจริญพรเจริญพรครับปกติมีเรื่องปรึกษาครับเคยปรึกษากับพระอาจารย์หลายครั้งแล้วครับผมคือผมก็ปฏิบัติธรรมมา10ปีแล้วครับพระอาจารย์ครับพอดีมันมีเรื่องครับปีนี้คือเวลาผมปฏิบัติปรากฏว่าจะนั่งสงบสมาธินี่มันไม่ได้ครับแต่ว่าให้กระโดดโลดเต้นหรือว่านั่งนั่งแบบออกกำลังกายทุกวันนะครับผมตั้งแต่ตีสองจนถึงเจ็ดโมงเช้าไม่เหนื่อยครับผมแต่เวลาจะจิตจะเข้าสมาธิหรืออะไรจิตก็บอกว่าอย่าเข้าให้อยู่ในระหว่างกลางๆอย่าสุขอย่าทุกข์อย่าสุขไม่ต้องสุขไม่ต้องทุกข์ให้เป็นอย่างนี้จิตจะบอกว่าเคยฝึกมาแบบนี้มันถูกต้องไหมครับหรือว่าสิ่งไหนมาคือมันมีบางอย่างรบกวนผมครับผมแต่ว่ากำลังจะแยกสิ่งออกว่าสิ่งไหนรบกวนบ้างสิ่งไหนไม่รบกวนนะครับผมเพราะเห็นเขาอยู่ครับว่าเขามารบกวนผมก็เลยอยากถามว่าในที่นี้มันเป็นบุญบารมีเก่าที่สร้างมาไหมครับหรือว่าจะต้องปฏิบัติอีกแบบนึงแต่ว่าจิตบอกว่าให้อยู่ทั้งวันนะครับกระโดดทั้งเต้นทั้งวันกินข้าวอะไรไม่เหนื่อยครับผมแต่ว่าเวลานอนหลับนี่นอนหลับสบายครับผมแต่ว่าวันไหนไม่ใช่ปฏิบัติแบบนี้นี่หลับไม่ได้ครับมันฝันมิดตลอดเวลาครับผมตั้งแต่หลับตั้งแต่หนึ่งทุ่มจนถึงสว่างครับมันเป็นอย่างนี้มาตลอดเวลาวันไหนปฏิบัติแบบว่าเนี่ยจิตจับสงบครับผมเหมือนสงบอัตโนมัติเพราะจิตบอกว่านี่จะเข้าเวลาเราเข้าจิตบอกว่าจะเข้าสมาธิแต่ออกมันจะง่ายมันจิตบอกว่าฝึกมาแบบนี้ครับก็เลยผมจะขอฟังทางหมายเดี๋ยวโยมแป๊บหนึ่งนะหมายถึงว่าการทำสมาธิคุณโยมต้องกระโดดรถเต้นไปด้วยใช่ไหมครับผมนั่งเลยครับนั่งเลยแบบกระโดดครับผมมันนั่งแบบเหมือนโคมครับกระเดื่อยปุ๊บนะครับทั้งวันทั้งคืนไม่เหนื่อยครับผมไม่เหนื่อยใช่ไหมแต่เป็นสมาธิได้ใช่ไหมครับผมมันแปลกประหลาดมากครับเพราะทั้งวันได้เลยครับเอาทั้งวันเลยไม่ต้องกินข้าวไม่ต้องพักกินข้าวเอาข้าวมากินด้วยกระโดดไปไข่กินน้ำไปด้วยครับผมมันก็แปลกเหมือนกันแต่ว่าจิตบอกว่าตัวนี้มันใช่แต่ว่าเราฝึกแบบนี้ไม่ได้ฝึกแบบอีกแบบนึงผมมันบอกว่างี้ว่าฝึกแบบนึงแบบสงบเลยไม่ได้จะไปดูเดี๋ยวนี้จิตไม่ให้ฝึกครับผมแบบจิตตัวรู้จะบอกว่าไม่ได้ให้เอาอยู่อย่างนี้ถ้านั่งเข้าสมาธิเองนั่งสมาธิอย่างเขาก็ไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้ครับผมต้องได้แบบกระโดดไปด้วยไม่ได้ครับผมกระโดดโดดผมเลยเรียน
หลวงปู่ครับว่ามันใช่หรือเปล่าเพราะว่าจิตตรงนี้บอกว่าพระพุทธเจ้าองค์นึงท่านเคยฝึกแบบนี้แล้วก็ผู้เชี่ยวชาญบอกว่าจิตบอกว่าผู้เชี่ยวชาญทางด้านกสิณน่ะหรือว่าฌานน่ะจะฝึกแบบนี้มันจะถูกต้องไม่งั้นมันเข้าออกลําบากท่านบอกว่าถ้าเข้าสมาธิจิตจะบอกว่ามันจะนานไปตัวเองออกมาปั๊บออกไม่ได้แต่ที่ยังออกเนี่ยเข้าทั้งออกเลยเข้าปั๊บหายใจเข้ามันเข้าออกเข้าแต่หายใจออกเข้าออกทีนี้มันจะเข้าคือแต่ก็แปลกประหลาดนะครับว่าทั้งวันเนี่ยมันตัดกิเลสไปด้วยนะครับผมตัดทั้งกามไปด้วยครับกามที่บอกกำลังเยอะแทนที่จะมีอะไรไม่มีมันจะหมดไปด้วยหมดทุกส่วนครับก็แปลกประหลาดเหมือนกันครับทั้งพวกกามราคะหรือว่าสิ่งที่เขาเรียกว่าจิตที่ตะกอนมันโจมตีผมหนักเลยเรื่องเขาเรียกว่ากิเลสนะครับทั้งพวกเงินทองอะไรทั้งหมดที่มีเรื่องครับทีนี้มันสงบแต่ว่าจิตมองว่าเป็นอย่างนี้อย่าไปทุกข์อย่าไปสุขก็อยู่อย่างนี้จิตจะบอกอย่างนี้ว่าอยู่ตรงกลางไม่ต้องทุกข์และไม่ต้องสุขให้เองอยู่อย่างนี้นอนแต่ว่าตอนนอนสบายครับผมนอนตอนไหนก็หลับตอนนั้นมันก็แปลกว่ามันเหนื่อยแต่ว่าตอนปฏิบัติอยู่ไม่เหนื่อยครับผมก็เอาอยู่อย่างนั้นผมก็เลยว่าเรียนปรึกษาหลวงปู่ว่ามันใช่หรือเปล่าครับรู้ว่าเพราะว่าบางอย่างมันเข้ามาหลอนในจิตผมครับผมรู้จะบอกว่าเข้ามาเข้ามาจิตตรงนี้ไม่ออกไม่ใช่ตรงนี้แต่ว่าให้นั่งสงบไม่ได้ท่านบอกต้องเองแบบนี้ก็แปลกประหลาดครับผมทั้งวันก็ได้ไม่เหนื่อยครับผมก็เลยปรึกษาว่ามันใช่หรือเปล่าครับเพราะว่า10ปีมานี้ผมโดนทรมานมาไม่มีใครจะทนได้กับโลกมนุษย์ผมบอกเลย10ปีมานี้ปู่คอก็ไม่ตายอะไรบางอย่างทิ่มแทงมาหมดครับร้อนกว่าร้อนมันไปอยู่4ปีกว่าแปลกประหลาดมากครับผมนอนแบบนิมิตทั้งวันทั้งคืนครับหลับก็ไม่ได้ในที่30นาทีของวันนะครับประมาณ3ปีกว่าปี57นี่ตั้งแต่ปี50มาปี57หนักสุดครับผมไม่หลับไม่ได้เลยครับหลับปั๊บเห็นเลยนิมิตไม่รู้จะทำไงก็สู้อยู่ทั้งหลับนะครับทั้งหลับมันก็เก็บแล้วทรมานไปก็อันทรมานจนวันนี้นะครับปี10ปีผ่านมานะครับผมจะปี50มาจิตก็อยู่ตรงนี้ครับแต่ว่ามันอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้ครับผมนั่งสมาธิที2ถึง4โมงเช้านี้ก็เอาอย่างนี้หรือว่าเต้งอยู่นี้จิตอยู่นี้แต่ก็ไม่เหนื่อยครับผมมันก็แปลกประหลาดผมก็ว่ามันถูกหรือเปล่าครับก็เลยเรียนปรึกษาหลวงปู่ว่ามันใช่หรือเปล่าแต่ว่ามันท่านบอกว่าเองฝึกมาแบบนี้ที่บอกครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันก็เลยปรึกษาครับผมขออนุญาตฟังทางโทรทัศน์นะครับผมได้คืออย่างที่หลวงปู่พูดนะว่าท่านฝึกมาอย่างไหนก็ถนัดอย่างนั้นเราเห็นหลายที่นะว่าฝึกอย่างกระโดดอย่างโยมก็เคยเห็นดูคนเยอะเหมือนกันเป็นเหมือนกันคือเขาฝึกอย่างนั้นมันเลยชินอย่างนั้นคล้ายๆชินแล้วก็บางครั้งเนี่ยบางที่เนี่ยเขาจะฝึกเหมือนกับยกไม้ยกมือไปก็มีเหมือนจะโบยบินบางครั้งก็เหมือนคนควบม้าควบอยู่นั่นแหละเหมือนกับควบม้าวิ่งรับตาแล้วก็นั่งนั่นแหละเหมือนกับคือเขาฝึกคืออยู่ที่ว่าเราเคยฝึกอย่างไรบางครั้งเนี่ยอาจจะเป็นลักษณะเหมือนกับว่าชาติก่อนๆเราเคยฝึกมาก็มีนะชาตินี้เราฝึกมาก็มีแล้วก็การฝึกยังไงก็ถนัดแต่ถามว่าการกระทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยจุดประสงค์อยู่อย่างหนึ่งของคนทำก็คือต้องการให้เป็นสมาธิฉะนั้นจุดไหนคนจะนั่งนิ่งก็ดีนั่งขยมก็ดีนั่งกระโดดก็ดีเนี่ยเขาต้องการสมาธิทั้งนั้นนะสมาธิคือจิตนิ่งแต่เขาจะนิ่งต่างกันด้วยการเริ่มแรกแต่ว่าจุดหมายปลายทางก็คือว่าความสงบก็คือที่เดียวกันแต่ว่าที่มาต่างกันเท่านั้นเองแต่ทีนี้ว่าเราฝึกอย่างนั้นก็ยังเป็นอย่างนั้นเนี่ยแต่ว่า สมาธิอย่างนี้เขาเรียกว่าฌานซึ่งเป็นการสงบแบบการที่ให้จิตนิ่งลงไปทั้งกิเลสเรายังไม่ได้มีการเคลียร์อะไรโยมอาจจะมองว่ากิเลสเราลดลงไปความจริงไม่ได้ลดแต่ช่วงระยะนั้นสมาธิเรากลบอยู่ก็เรียกว่าหินทับหญ้าหินทับหญ้าก็ดูเหมือนว่าหญ้าจะตายแต่นานๆนายกมาหญ้าก็ยังเหมือนเดิมแต่เพียงแต่ว่าเขาก็เหลืองๆไปเท่านั้นเองอันนี้เขาเรียกว่าสมาธิเขาเรียกอย่างเขาเรียกว่าฌานทั้งสมาธินี้เราฝึกอย่างนี้ก็ได้แค่นี้นะมันเป็นอย่างนี้ สมัยก่อนฤาษีนี่ก็มีกรรมวิธีหลายๆอย่างนะเราจะดูในพระสูตรในฟังในพระสูตรเนี่ยเยอะเลยวิธีของฤาษีสารพัดสำนักนี้สอนอย่างนี้สำนักนี้สอนอย่างนี้ก็ได้สมาธิกันทั้งนั้นนะแต่ว่าการทำสมาธิต่างกันไปแต่จุดหมายเดียวกันก็คือจิตให้เป็นสมาธิแต่ว่าสัมมาสมาธิที่ถูกต้องก็คือมรรคที่พุทธเจ้าที่อุบัติขึ้นมานี่ก็คือปฏิบัติอุบัติมาแล้วเนี่ยท่านมาเจอสมาธิที่ถูกต้องเขาเรียกว่าสัมมาสมาธิ
ซึ่งก่อนๆ นั้นเป็นมิจฉาสมาธิมิจฉาเหมือนว่าสมาธิแบบยังผิดอยู่แต่สมาธิเนี่ยเป็นสมาธิที่ถูกต้องก็คือมรรคมีมรรคเท่านั้นที่ถูกต้องมรรคก็คือการเห็นขันธ์5นี่เองเห็นแจ้งขันธ์5ฉะนั้นโยมต้องมาพิจารณาร่างกายนี้ประมาณว่าโยมยังไม่ได้อบรมมรรคนะยังไม่รู้จักมรรคแล้วก็ยังไม่รู้ไม่ได้การอบรมยังไม่เกิดขึ้นดูเหมือนว่ากิเลสจะเบาความจริงเบาช่วงระยะที่สมาธิเราทรงตัวอยู่เท่านั้นเองแล้วก็ดูเหมือนจะเบาแต่จริงๆแล้วมีทุกอย่างนะอันนี้ลองพิจารณาดูนะว่าสมาธินี่คือฌานนั่นเองนะฌานแปลว่าเพ่งแปลว่าจิตนิ่งรวมนิ่งอยู่ที่จิตแต่ยังไม่รู้แจ้งอะไรยังไม่ได้ยังไม่ผ่านการรู้แจ้งยังไงก็โยมก็พิจารณาดูนะให้พิจารณาร่างกายสังขารของเราให้เห็นแจ้งอันนี้นิยมยังไม่มีนะถ้าไม่มีเนี่ยละกิเลสไม่ได้ถ้าไม่ใช่เขายังจะไม่ยังไม่เข้าองค์มรรคนะก็คงตอบแค่นี้เนาะก็ขอย้อนตรงเมื่อกี้นิดหนึ่งที่คำถามที่ถามมาที่เขียนมาแต่ว่าโยมก็ถามขึ้นเลยตอบคำถามโยมก่อนตรงที่ว่าสมถะวิปัสสนาพูดถึงว่าสมถะวิปัสสนาเนี่ย หลายคนจะมองว่าฌานทั้งหมดนั้นเป็นสมถะความจริงแล้วฌานก็คือสมถะชนิดหนึ่งแต่ไม่ใช่ฌานนั้นก็เป็นสมถะอีกเยอะแยะไปนะอย่างเช่นว่าในวินัยเนี่ยท่านจะกล่าวถึงว่าการระงับอธิกรณ์ของสงฆ์ท่านยังใช้คำว่าสมถะเหมือนกันอธิกรณสมถะ7คำว่าสมถะเนี่ยจะใช้หลายในกรณีไม่ใช่บ่งบอกว่าฌานอย่างเดียวฌานก็คือหนึ่งในนั้นหนึ่งในความหมายของสมถะสมถะจริงๆแปลว่าข่มใจระงับสงบระงับข่มใจฉะนั้นคนเราเนี่ยก็ต้องมีการข่มใจตัวเองก่อนแล้วก่อนที่จะรู้แจ้งก็ต้องข่มใจตัวเองข่มยังไงหมายถึงว่าถ้าสมมติว่าคนที่ทำสมาธินำหน้าเนี่ยก่อนที่เขาจะทำสมาธิเนี่ยเขาก็ต้องข่มใจเขาไม่ให้คิดถึงเรื่องอะไรไม่ให้คิดถึงเรื่องอะไรเพราะถ้าคิดเนี่ยจิตก็จะไม่รวมนะเขาก็ต้องข่มใจตัวเองไม่ให้คิดไปในอารมณ์น้อยใหญ่ทั้งหมดเพื่อให้จิตเนี่ยเป็นสมาธิให้ได้อันนี้เขาเรียกว่าสมถะแต่เมื่อเราเจริญปัญญาเนี่ยเราเชื่อไหมว่าเราก็ต้องข่มใจเราไม่ให้คิดถึงเรื่องคนอื่นให้คิดถึงผมคนเล็บฝันหนังเราก็ข่มใจในลักษณะจิตที่เราเคยไปคิดในอารมณ์ของคนอื่นอย่างนี้เขาเรียกว่าถึงเราจะพิจารณาตัวไปเลยเนี่ยเราก็มีสมถะแล้วแล้วก็มีวิปัสสนาไปในตัวแล้วเพราะงั้นเถอะนะแสดงว่าทั้งสองเนี่ยทั้งสองอย่างเนี่ยเป็นสมถะวิปัสสนาทั้งคู่เลยแต่ว่าคนละแบบเท่านั้นเองคนโยมธรรมศักดิ์ธรรมศักดิ์ขอกราบพระอาจารย์ครับโยมธรรมศักดิ์ธรรมจักรครับสาเชิงเชาธรรมศักดิ์จะเลื่อนพรจ้าโยมธรรมศักดิ์การพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะครับน่าจะเลื่อนพรจะเลื่อนพรธรรมศักดิ์ว่าไงเอ่ยเจอพระอาจารย์ก็เหมือนกับว่าได้เจอน้ำอมฤตรถนะครับได้ลาดรถไปที่ดินแผ่นดินที่แห้งผากนะครับผมก็ได้กับความชุ่มชื้นขึ้นมาพร้อมที่เดินทางต่อไปนะครับพระอาจารย์ว่าแผ่นดินที่แห้งผากนี้ถ้าไม่ได้พระอาจารย์ลาดรถน้ำแล้วทุกอย่างจะต้องทำจะไม่ได้การเปิดเผยด้วยการเผยแพร่ออกไปเลยเพราะว่ามรรคที่เป็นมรรคเป็นแต่ของธรรมที่จะต้องทำเป็นไปให้เห็นเธอเห็นเธอครับต้องปฏิบัติให้ลึกซึ้งไปในย้อนกระแสที่ว่าพุทธองค์ได้ตัดมาจริงๆว่านี่คือเส้นทางที่ถูกต้องนะครับก็ผมด้วยความเคารพพระอาจารย์นะครับว่าต้องพิจารณาในสัตว์ใจใต้ภูมิของเราเนี่ยในสมาธิก็จะตามมาเองผมก็ทำอยู่ตลอดใช่ไหมอาจารย์ใช่เพราะว่าหรือคำสั่งสอนของพ่อแม่ครูอาจารย์ได้ตลอดและจะยังไงก็ต้องเดินต่อไปนะครับพ่ออาจารย์น่าใช่ใช่สาธุมัชการลานะครับน่าสาธุนะก็โยมธรรมศักดิ์ก็ถือว่าเป็นคนดั้มเขาเรียกว่าทำมาดั้งเดิมนะก็ได้ทำมามากก็ได้ผลเป็นที่พอใจแล้วก็ตามลำดับมาตลอดก็โทรมาในรายการนี้ตลอดแล้วก็ได้รับความคืบหน้าแล้วก็ เราจะเห็นว่าที่สอนไปนั้นสามารถที่จะพิสูจน์ได้ว่าใจของเราเนี่ยเอาอยู่ได้จริงๆอยู่กับเนื้อกับตัวเรานี่เองเราจะไปมัดกับสิ่งใดไม่ได้หรือนอกจากตัวเราเท่านั้นเพราะเราเกิดมามีสองสิ่งกายกับใจแต่ทีนี้มันแยกกันเลยกายไปที่หนึ่งใจไปที่หนึ่งมันต่างคนต่างไปมันไม่เคยอยู่ด้วยกันทั้งนี้เราจับมาอยู่ด้วยกันมันก็เลยไปไหนไปกันเขาเรียกว่ากายเดียวจิตเดียวอันนี้แหละจึงว่าเป็นมุ่งหมายจุดมุ่งหมายของว่า
พุทธเจ้าท่านสอนว่าธรรมชาติของมนุษย์ทั่วไปเนี่ยจิตกับกายไปคนละทิศนั่นคือทางที่บอกว่าจิตของโลกมนุษย์เนี่ยมนุษย์จะมักใส่ใจไปที่อื่นแต่ธรรมของพุทธเจ้าเนี่ยต้องมาใส่ใจที่ตัวเองที่พุทธเจ้าที่ว่าหนักพระทัยที่ว่าเราจะแสดงธรรมต่อนี้กับมนุษย์เนี่ยมนุษย์จะสักคนไหนที่จะรู้เนาะเพราะว่าธรรมนี่เป็นธรรมย้อนกระแสท่านกล่าวก็คือย้อนมาดูตัวเราเนี่ยก็ไม่มีใครย้อนได้มันยากแต่เมื่อมีมนุษย์ทำได้ก็สามารถที่จะรู้ทำได้นะในที่สุดท่านก็เห็นว่ามนุษย์เนี่ยมีอยู่เหมือนบัวสี่เหล่านั่นนะบุคคลหนึ่งเนี่ยโปรดได้เร็วนะบุคคลหนึ่งเนี่ยทำระยะหนึ่งเนี่ยถึงจะรู้อีกคนหนึ่งต้องทำนานหน่อยถึงจะรู้แต่อีกคนหนึ่งทำไม่ได้เลยอันนั้นเขาเรียกบัวใต้น้ำไปก็นั้นก็ไม่เป็นไรท่านก็เลยว่าสอนนะว่าสามารถจะประดิษฐานคำสอนนี้ในโลกมนุษย์ได้มนุษย์ก็ทำได้นะเราก็เหมือนกันว่าทางนี้เป็นทางย้อนสอนย้อนกระแสเราธรรมชาติของจิตเราเนี่ยปล่อยออกข้างนอก แต่เราย้อนข้างในแต่การทำสมาธิเนี่ยทำสมาธิฌานเนี่ยไม่ได้ย้อนสอนเป็นการหยุดชะงักอยู่กลางทางแล้วเวลาออกสมาธิเดินตามสอนต่อไปไม่ได้ย้อนอันนั้นเป็นสมาธิโลกีแต่มรรคเนี่ยเป็นการย้อนสอนตรงๆทำจิตเนี่ยย้อนสอนย้อนกระแสสุดท้ายย้อนจนสำเร็จก็คือเราเห็นตัวเองได้และจิตที่ไปตามกระแสก็ยุติลงอันนี้เขาเรียกว่าจุดมุ่งหมายของการทำกรรมฐานก็คือว่าเราทำยังไงให้จิตกับตัวเราอยู่ด้วยกันแต่ต้องเห็นกันนะถ้าไม่เห็นอยู่ไม่ได้การที่เรามีภาพคนอื่นอยู่นะจิตของเราแต่ภาพเขาภาพเขานั่นเองจึงประทุษร้ายจิตเราด้วยอาการนั้นๆอารมณ์นั้นๆอย่างเช่นว่าภาพเพศตรงข้ามในปรากฏในใจเรานะเพศตรงข้ามก็ประทุษร้ายจิตเราด้วยอำนาจของเขาจิตเราแต่ภาพเขาเราก็อยู่ในอำนาจของเขาถ้าจิตเราภาพเราถึงจะพ้นอำนาจนั้นนั้นราคะโทสะโมหะก็เกิดไม่ได้นี่คือการเปลี่ยนทางเดินของจิตนะเขาเรียกเปลี่ยนทางเดินเลยนะเปลี่ยนเส้นทางแล้วก็ทำลายทางเส้นเก่านั้นให้ปิดลงนะเขาเรียกว่าพ้นจากทางเส้นเก่านั่นแหละเขาเรียกว่าพ้นทุกข์พ้นจากทางเส้นเก่านั่นเขาเรียกว่านิพพานนะนิพพานแปลว่าพ้นจากเครื่องบอยรัดนะครับขอโอกาสพระอาจารย์ครับมีสายเข้าจากกทมครับโยมวันเจริญพรใจโยมค่ะประกาศนมัสการค่ะหลวงพ่อทั้งสองท่านนะเจ้าคะน่าเจริญพรเจริญพรค่ะหลวงพ่อคะคือที่โยมเคยโทรมาเรียนถามหลวงพ่อนะเจ้าคะโทรมาถามหลวงพ่อคือโทรมาเล่าให้หลวงพ่อฟังว่านั่งพิจารณากายแล้วเกิดอาการจะอาเจียนอาเจียนนะเจ้าค่ะเจ้าค่ะตอนนี้โยมหายแล้วเจ้าค่ะหายแล้วเนาะทำตามที่เจ้าค่ะหายแล้วทำตามที่หลวงพ่อแนะนำแล้วก็พิจารณากายได้ดีเจ้าค่ะแล้วก็เงียบสงบเจ้าค่ะหลวงพ่อคะแล้วทีนี้จิตดีไหมเมื่อหายแล้วดีไหมจิตอะเจ้าค่ะดีเจ้าค่ะหลวงพ่อคะคือมันนิ่งมันสงบนะเจ้าค่ะมันเฉยเจ้าค่ะหลวงพ่อคือใจไม่ได้ออกไปไหนอยู่ที่พิจารณากายทั้งภายในภายนอกอย่างเดียวเจ้าค่ะภายในเจ้าค่ะแล้วทีนี้พอทำมาเรื่อยๆเจ้าค่ะหลวงพ่อคะทำมาหลายวันมีอยู่วันนึงมีอยู่คืนนึงคือจากสายตาเราที่หลับแล้วมันเป็นสีดำๆนะเจ้าคะคือเราหลับตาแล้วจะมองเห็นทั่วไปคือสีดำมืดแล้วก็คือนั่งไปสักพักหนึ่งในคือในหัวใจเราไม่ใช่หัวใจค่ะหลวงพ่อคะแต่ว่ามันอยู่บริเวณหัวใจเราเหมือนข้างนอกเนี่ยมันดังกุ๊บเจ้าค่ะหลวงพ่อแล้วมันเหมือนอะไรมาถ่วงอยู่ตรงใจเราอ่ะเจ้าค่ะหลวงพ่อมันเหมือนอะไรมันมาห้อยมารวมมาอะไรอยู่จุดเดียวแล้วสักพักนึงโยมก็นั่งไปพอนั่งไปแล้วก็จากตาเราที่มองเห็นภาพดำๆที่หลับแล้วมันกลายเป็นสีแป๊ดเลยเจ้าค่ะหลวงพ่อแล้วโยมก็คือมันน่ากลัวมากนะเจ้าค่ะโยมก็เลยลืมตาแล้วก็ออกเจ้าค่ะหลวงพ่อโยมก็ไม่ได้นั่งต่อโยมมันน่ากลัวเจ้าค่ะมันไม่ทราบว่ามันเป็นเพราะอะไรเจ้าค่ะคือตรงนั้นน่ะมันเป็นจิตเราจะเข้าฌานโยม
เรายังไม่ต้องเราจงไม่ต้องเข้าหรอกตอนนี้เข้าฌานมันจะรวมลงรวมปุ๊บมันจะสว่างขึ้นทันทีเลยทีนี้ว่าฌานเนี่ยมันเกิดจากการพิจารณาตัวเราบ่อยๆนั่นเองฌานก็เกิดญาณก็เกิดแต่ทีนี้ว่าเรายังไม่เคยก็กลัวแต่ว่าอาตมาก็ไม่อยากให้โยมเข้าไปตรงนั้นว่าเราเข้าทีหลังเราไม่เข้าเราก็ถอยจิตหน่อยเอาจิตกว้างๆหน่อยเดี๋ยวก็ถอยมันก็ถอยออกฌานมันเป็นฌานถ้าสมมติว่ามันจะเกิดลักษณะนี้ให้เราถอยออกเลยใช่ไหมเจ้าคะให้จิตเนี่ยหยาบๆไปก็มองตัวกว้างๆไปเดี๋ยวมันก็ถอยมันจะเปิดช่วงอะไรมันจะเกิดช่วงใหม่ๆของทุกคนเลยทุกคนต้องเกิดมันให้เรามองกว้างๆแต่ไปมองตรงนั้นมองกว้างๆใจกว้างๆไว้อย่าไปรวมตัวแคบๆถ้าแคบๆมันจะดิ่งนั่นดีเลยแล้วจะเป็นหนักขึ้นนะนำบ่อยขึ้นแต่ว่าเมื่อเข้าไปแล้วสมมติว่าโยมเนี่ยมันลั้งไม่อยู่มันหลุดเข้าไปเนี่ยก็ไม่เป็นไรปล่อยให้มันนิ่งไปเดี๋ยวมันก็ถอยออกมาเองไม่ต้องกลัวเจ้าค่ะโยมมันน่ากลัวเจ้าค่ะมันน่ากลัวอยู่แต่ว่าเราไม่เคยไงมันไม่เคยก็เป็นได้คือโยมยังมีสติอยู่โยมก็มองดูว่ามันคืออะไรคือที่มันเหมือนกับแผ่นอะไรคล้ายๆเหมือนอะไรเหมือนนรกแบบเหมือนว่าถ้าตัวเราเข้าไปตรงนั้นมันจะร้อนมันจะถูกแผดเผาลักษณะนี้เจ้าค่ะหลวงพ่อไม่เป็นหรอก เป็นสมาธิโยมมันเป็นความสว่างขึ้นแล้วก็รวมลงไปแต่ว่าโยมไม่เข้านะดีแล้วมันยังไม่ต้องเข้าตอนนี้แล้วก็พิจารณาตัวต่อไปทำใจถอยมาก่อนทำตัวหยาบๆเดี๋ยวใจหยาบๆเดี๋ยวก็เอาถอยออกมาเจ้าค่ะทำใจหยาบๆนะหยาบๆกว้างๆไว้อย่าไปรวมอย่าให้อยากกระจุกตัวจิตให้กระจายไว้มันจะไม่รวมกระจายไว้ก่อนเจ้าค่ะก็พิจารณาตัวไปเรื่อยๆก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะไปเรียนรู้ทีหลังเราจะไปเรียนรู้ทีหลังหลังจากที่เราเป็นคนกล้าแก่งแล้วเป็นคนเก่งเป็นคนชำนาญแล้วเราค่อยไปรู้พวกนี้ทีหลังพวกนี้เราจะไม่กลัวละตอนนี้เราใหม่อยู่ยังกลัวอยู่ก็ไม่เป็นไรไม่ต้องเข้าไปค่ะตอนนี้เราพิจารณาไปเรื่อยๆก่อนนะพิจารณาไปเรื่อยๆก่อนไม่ต้องเร่งไม่ต้องคือไปเรื่อยๆแล้วก็รักษาภาพเราไว้อย่าให้หายก็ตั้งใหม่อยู่เลยหายก็ตั้งใหม่เจ้าคะรักษาภาพหมายถึงภาพที่เราเจอตอนนั้นใช่ไหมเจ้าคะไม่ใช่รักษาภาพหมายถึงว่าเราเห็นอวัยวะส่วนไหนของเราล่ะเช่นเราเห็นตัวเองเป็นโครงกระดูกแล้วก็เห็นกระดูกทั้งวันเห็นส่วนไหนเอาส่วนนั้นไว้ก่อนอย่างเงี้ยรักษาไว้ลืมตัวก็ตั้งใหม่ทั้งวันเดินก็เห็นนั่งก็เห็นนอนก็เห็นไม่ว่าจะทำอะไรให้เรารักษาภาพนั้นใช่ใช่ไม่ว่าเราทำอะไรให้เห็นภาพนั้นเสมอแล้วก็รู้สึกอยู่บริเวณนั้นจริงๆเช่นว่าเราเห็นผมก็อยู่ที่ผมเราจริงๆอยู่ที่เล็บกับเล็บจริงๆเจ้าค่ะเจ้าค่ะรักษานั่นแหละคือรักษาธรรมถ้าเราไม่รักษามันจะเสื่อมมันก็จะเสื่อมสมมติพูดอะไรกับใครเราก็ให้รักษาตรงนั้นให้เห็นตรงนั้นส่วนปากเราก็พูดไปแต่จิตเราก็เห็นตรงนั้นไว้อย่างเงี้ยพยายามทำอย่างนั้นเจ้าค่ะทำอย่างนี้ตลอดทำอย่างนั้นตลอดแล้วก็เป็นอันว่าเราจะไม่เสื่อมเจ้าค่ะกราบขอบพระคุณเจ้าค่ะสาธุนะยังไงก็มีอะไรคืบหน้าก็รายงานมาก็แล้วกันก็มีคำถามครับขอกราบพระอาจารย์ครับมีคำถามเข้ามาจากทางบ้านครับจากกรุงเทพครับจากโยมสุปราณีโยมถามว่าอายตนะนิพพานคืออะไรเจ้าค่ะคือศัพท์นี้จะมีอยู่ที่เดียวนะเท่าที่ค้นดูเนี่ยจะมีคำว่าพระพุทธเจ้ากล่าวคือเรื่องของนิพพานว่านิพพานคือจิตที่หลุดพ้นภาวะที่หลุดพ้นจากกิเลสก็คือราคะโทสะโมหะพ้นไปจากโลกนี้แล้วก็ไม่ใช่ว่าพ้นจากตรงนี้ไปอยู่โลกอื่นพ้นจากโลกอื่นพ้นจากโลกนี้พ้นจากโลกทั้งปวงไม่มีดวงจันทร์ไม่มีดวงอาทิตย์ไม่มีที่ไหนไม่มีที่ตั้งไม่มีโลกนี้ไม่มีโลกหน้าไม่มีโลกอะไรที่จะเป็นอยู่ไม่มีระหว่างโลกท่านกล่าวอย่างนั้นแต่ธรรมชาตินั้นมีอยู่แล้วก็ท่านกล่าวถึงว่าอายตนะนั้นมีอยู่คนหลายคนก็คิดว่าคำว่าอายตนะนั้นมีอยู่เนี่ยนั่นคืออายตนะนิพพานก็เลยว่าเป็นคำพิธีมาของอายตนะนิพพานนะเขาเรียกว่าเหมือนกับว่าตรงนั้นมีอยู่ท่านก็เลยว่าท่านก็บอกว่าอายตนะนั้นมีอยู่แล้วก็คนก็แปลตีความหมายว่าอายตนะนิพพานอายตนะนิพพานก็มาจากตรงนี้อันนี้ก็แล้วแต่ความเข้าใจของคนนะ
ก็มีสายเข้ามาเนาะขอกราบอาจารย์ครับสายเข้าจากกทมครับจากโยมชื่นสุคนเจริญพรใจโยมการพระอาจารย์ทั้งสองรูปค่ะน่าเป็นไงบ้างโยมพระอาจารย์นั่งโยมก็ยังติดขัดตรงที่ว่าโยมยังโกรธหายคือความโกรธตรงความโกรธนี้ทำให้โยมรู้สึกว่ามีความเครียดมากค่ะโมหะตอนนี้เนี่ยมันเหมือนก็ว่าเราภาวนาไปเนี่ยมันพรุ่งนี้มันจะมีขึ้นมาก็เพราะว่าก้นบึ้งของจิตเราพร้อมมันมีเรื่องนี้อยู่ฉะนั้นเราก็ต้องอดทนไปหน่อยอย่าให้ออกกายวาจามีขอให้มีที่ใจนะมีที่ใจเราแก้กายวาจาเราอย่าออกมาเท่านั้นเองกายวาจาแต่ว่าการมีสิ่งนี้เนี่ยก็ไม่ได้หมายถึงว่ามีแล้วนี่เขาจะมากขึ้นเขาจะมีการน้อยลงเขากำลังมาต่อต้านเราเลยเขากำลังแสดงฤทธิ์พิษสงเราให้ของเขาให้เราเห็นว่าเขามีมากเรื่องนี้นะเพราะการสะสมของแต่ละคนไม่มาเนี่ยแต่มากครั้งนี้เนี่ยมันไม่ได้มากมากต่อไปไม่ใช่มันจะมีการลดลงทีหลังถ้าเราเห็นตัวเองแจ้งขึ้นมามีบ้างยอมมีบ้างอาจารย์ยอมมีปัญหาก็คือลูกอะลูกจะยอมอะลูกไม่เคยเรียกเลยยอมเครียดตรงนี้อะเครียดกับลูกแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเจอโยมก็พูดในล้ออะไรอย่างเงี้ยโยมก็พยายามจะวางเขาเพราะว่าเหมือนว่าโยมไปเข้าไปจริงๆโยมก็คือว่าโยมแต่งงานเข้าไปบ้านนั้นตอนนั้นโยมก็จากเพื่อนที่แบบโยมไม่ได้คุยกับผู้ชายเลยอะแต่เพื่อนก็พยายามจะผ่านโยมเข้าไปหาอย่างเงี้ยโยมก็คิดแบบเพื่อนคนนี้ก็ตอนนี้โยมตัดเพื่อนคนนี้แล้วอะเพราะว่าเขาทำให้โยมเข้าไปบ้านพยายามจะจับเข้าไปบ้านหลังนี้ได้ไปแต่งกับผู้ชายคนนี้ซึ่งไม่ได้คุยกันฉะนั้นสิ่งต่างๆที่แบบเข้าไปแล้วอ่ะคือโยมก็ไม่ได้ระวังอะไรเพราะคิดว่าไม่อยากแต่งแม่ก็บอกแม่ว่าถ้าแต่งแล้วบางครั้งไม่แต่งได้แต่ไม่อยู่นะบางครั้งไม่อยู่ไม่ได้นะทีนี้เข้าไปแล้วเขาก็คือตอนหลังสุดเขาก็เอาสมบัติโยมไปหมดฝ่ายชายก็เอาเงินฝ่ายพ่อแม่เขาก็เอาทองโยมไปโยมพยายามกลับพอตอนนั้นไม่สบายก็ออกมาทีนี้โยมตอนหลังก็ปฏิบัติธรรมเพราะว่ามีญาติบอกให้เข้าไปปฏิบัติธรรมโยมก็ได้สมบัติตรงนี้กลับมาที่นี่เกลียดกับลูกตรงนี้เพราะว่าเขาล้างสมองลูกหมดล้างสมองลูกของโยมพยายามเกลียดแม่มากๆแม่โยมก็พยายามทนแต่ไม่เคยพูดอะไรบ้างตอนหลังสุดก็ทนไม่ไหวก็พูดหน่อยว่าเนี่ยเรื่องมันเป็นนายอย่างนี้นะก็ให้เขาคิดเอาเองค่ะยมเครียดตรงนี้แต่ตอนนี้ยมเบาตรงที่ว่าเออยมตัดเพื่อนคนนี้ไปแล้วอ่ะแต่การปฏิบัติตรงนี้อ่ะยมยอมรับว่าตั้งแต่เจอพระอาจารย์สอนเนี่ยทำให้ยมชีวิตได้เปลี่ยนไปเยอะค่ะจากที่ทุกข์มันมากก็ชีวิตก็มีความสุขขึ้นไงก็ยมจะพยายามต่อไปเรื่อยยมได้เจอพระอาจารย์ที่ว่ามองหมดเลยจริงๆตั้งก่อนนั้นนะยมก็เคยอยู่กับเนื้อหนังนะตลอดเนี่ยแต่รู้สึกว่าเย็นแต่ยมก็ไม่รู้ว่าซึ่งตอนนี้ทางนี้เป็นสิ่งที่เย็นมากเลยยมได้อยู่ผมขนและฟันหนังแต่ว่าจะอยู่ผมแล้วก็รักตรงนี้มากที่สุดไม่รู้เป็นไรแล้วยมก็ไม่แค่เอาเพื่อนนะจะไม่ได้อยู่แบบเพื่อนก็คบน้อยๆอ่ะก็อยู่กับตัวก็เย็นแล้วค่ะแล้วต้องมาเจอพระอาจารย์ที่สอนเกิดตรงนี้ยังว่าโอ้ยมนี่ก็เย็นขึ้นมาก็รู้จักวางแต่ว่าลูกเนี่ยบางครั้งก็คือมาใจคือโยมชื่นสุคนเนี่ยเราไปใส่ใจลูกมากกว่าใส่ใจเนื้อหนังของเราเราจะแก้ข้างนอกก่อนแล้วมาเคลียร์ข้างในเนี่ยไม่ได้โยมลดโยมชื่นสุคนเนี่ยต้องเร่งเห็นผมคนเล็บฟันหนังของเราให้แก่กล้าขึ้นเดี๋ยวปัญหาที่ภาพความแก่กล้าของเรามันจะเคลียร์ปัญหานั้นเองแทนที่เราจะเอาปัญหานั้นมาขบคิดเนี่ย
มันเป็นเรื่องบั่นทอนกับภายในของเราซึ่งด้วยซ้ำไม่มีความเจริญเดี๋ยวเราจะเคลียร์เรื่องนี้ยากถ้าเราจะเคลียร์เรื่องนี้ด้วยการวิเคราะห์หรือเอาเขามาคิดเนี่ยเราก็จะเสียทางธรรมลงไปเรื่อยๆเสียหมดเลยแต่ถ้าโยมตัดตรงนั้นนะแล้วก็พิจารณาตัวเป็นมากหนักเลยไปเรื่อยๆตมาว่าตรงนั้นมันแก้ของมันเองได้และเราเองก็จะแก้แล้วเราจะไม่เครียดขนาดนี้ฉะนั้นเรื่องนี้อยู่ที่เขาแต่การแก้อยู่ที่เราเราต้องแก้ที่การเห็นตัวเองมันจะวางได้ต้องรีบอยู่24ชั่วโมงใช่ไหมครับต้องเคลียร์ภาพห้องออกเลยเคลียร์เรื่องห้องออกเลยแล้วก็พิจารณาผลได้เดี๋ยวจะมาว่าโยมไปได้เลยถ้าเราจะเอาเขามาคิดก่อนเดี๋ยววางปฏิบัติไปก่อนนะเดี๋ยวเอาเขามาคิดก่อนเพื่อให้เรื่องนี้มันจบก่อนแล้วเข้ามาปฏิบัติโยมจะแก้ไม่ได้เลยแทนที่เราจะเข้าไปแก้กับการเป็นเรื่องเข้าไปยุ่งใช่ไหมเป็นใช่อย่างนั้นนะแล้วโยมจะเครียดแล้วก็ปัญหาความกิเลสต่างๆที่มันพอจะอ่อนตัวบ้างมันก็ฮือขึ้นมาความโกรธครับอาจารย์ใช่มันก็จะฮือขึ้นมาความโกรธดับได้ยังไงครับอาจารย์ถ้าเห็นตัวเองนี่แหละเห็นตัวเองนี่แหละแล้วก็มันจะดับหมดขอให้เห็นตัวเองให้มากก็แล้วกันเดี๋ยวก็จะวางตัวได้วางใจได้นะโยมตัดเขาก่อนตัดเขาก่อนแล้วเร่งตัวเราให้มากมากเดี๋ยวคำตอบมันจะออกมาเองแทนที่ว่าเรื่องนี้มีปัญหาเราเอาเรื่องนี้มาคิดกับกายเป็นว่าเราเอาเรื่องนี้มายุ่งมากกว่าไม่ใช่เรื่องมาแก้กายว่ามาพันนะไม่ใช่แก้แต่การที่เราไม่สนใจแล้วก็มาพิจารณาตัวเราเนี่ยกายก็เป็นเรื่องแก้เลยใช่อย่างนั้นนะก็เป็นเรื่องที่อัศจรรย์ว่าแก้ที่เราเนี่ยปัญหาทุกอย่างแก้ที่เราหมดนะถึงแม้ว่าเราน้อยใจว่าไม่เรียกแม่เอาแต่เราก็สำคัญว่าเรานะเราเป็นแม่นะเราเป็นตัวตนนะคือตัวตนของเรานั่นเองมันสำคัญมั่นหมายแต่ถ้าเราเห็นตัวเองเนี่ยว่าเออมันเป็นของไม่เที่ยงอยู่ตลอดนะความว่าแม่หรือว่าเป็นตัวตนมันก็จะเบาลงแล้วการที่มั่นหมายอย่างนั้นเนี่ยมันก็จะน้อยลงนะลองไปทำดูเนาะให้กำลังใจนะโยมทุกคนเนาะยังไงก็สู้ชีวิตนะก็มีที่พึ่งที่เดียวนะเราจะเสียธรรมไม่ได้เสียอย่างอื่นเสียได้นะธรรมเราจะเสียไม่ได้เพราะเป็นที่พึ่งสุดท้ายของเรานะขอตอบแค่นี้เนาะก็มีคำถามคำถามจากทางบ้านจากนครปฐมครับอาจารย์จากโยมนัดครับโยมถามว่าขณะเวลาที่หลับก็ยังรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยคิดฟุ้งซ่านอยู่และยิ่งก่อนหลับเนี่ยยิ่งจะฟุ้งซ่านมากเลยครับอย่างนี้ต้องแก้ยังไงครับอาจารย์ในบรรดาฟุ้งซ่านทั้งหมดเนี่ยเราต้องประมวลว่ามาจากเหตุไรถ้าเรามองจริงๆแล้วก็คือมาจากการที่เอาเรื่องใครตัวใครมาคิดนั่นเองพูดง่ายๆเอาคนอื่นมาคิดนะแต่ถ้าเราคิดถึงตัวเราเนี่ยจะมาว่าโยก็หายคิดถึงผมของเราเล็บของเราอยู่ฟันอยู่หนังอยู่มังสังเนื้ออยู่ในตัวเราจะมาว่าหายแน่นะทีนี้เรารู้เลยว่าคิดถึงเขาเป็นความฟุ้งซ่านคิดถึงเราเป็นความสงบก็เราก็เปลี่ยนปิดจิตดิเปลี่ยนตำแหน่งของมันสิคิดถึงตัวเองหรือโยมก็หลับฟุ้งซ่านก็หายนะหัดทำบ่อยๆหน่อยนะหัดทำบ่อยๆเดี๋ยวก็หายถ้ามีคำถามไหมหมดแล้วครับหมดแล้วครับก็นี่แหละว่าอาการประพฤติปฏิบัติเนี่ยพุทธเจ้าเนี่ยท่านสอนเขาเรียกว่าธรรมะไม่มีนอกตัวธรรมะมีแค่ในตัวเราเท่านั้นถ้าใครไม่เห็นตัวเองเนี่ยจะไม่เจอธรรมะเลยนะไม่เจอจะคิดว่าธรรมะจะอยู่โน่นอยู่นี่ไปอยู่ข้างนอกข้างนอกเป็นโลกอยู่แล้วนะไม่ใช่ธรรมะแต่ธรรมะเนี่ยอยู่ในตัวเราก็ตัวเรามีอะไรมีกายกับใจก็เอามาเห็นกันซะแต่ทุกวันเนี่ยคนเราไม่เห็นกันต่างคนต่างไปกายที่หนึ่งใจที่หนึ่งถึงแม้คนนั้นจะทำสมาธิมาแล้วนะบางครั้งทำสมาธินิ่งออกมาแล้วเนี่ยเวลาออกก็แยกกันเลยเหมือนกับว่าออกแล้วนะกายก็ไปที่หนึ่งใจก็เป็นที่หนึ่งก็เป็นที่มาของอารมณ์มากมายไม่จบสิ้นนะอันนี้ก็สมาธิอย่างนั้นเนี่ยไม่ใช่หมักนะเป็นสมาธิโลกีสังเกตว่ามันไปข้างนอกนะไปหาอารมณ์ก็คือโลกีอยู่แล้วนะก็มีสายเข้ามานะครับขอกราบพระอาจารย์ครับสายเข้าจากอยุธยาครับจากโยมแจ๋วเจริญพรจ้าโยมค่ะพอดีจะได้ดูท่านอาจารย์แล้วก็พอดีอยากถามว่าหนูเรียนวิปัสสนาธุระค่ะแล้วเวลาการเดินจงกรมบางทีมันคิดไปก่อนอ่ะมันเผลอสติไปอย่างเงี้ยมันเป็นอะไรไหมคะก็ทุกคนก็เป็นอย่างนั้นหมดเลยเผลอก็ตั้งใหม่เผลอก็ตั้งใหม่มันเผลออยู่เรื่อยเลยนะนะคะก็เป็นอย่างนั้นก็หนูไม่เคยทำไม่เคยวิปัสสนาแบบนี้มาก่อนนะคือแบบทำพุทโธแล้วก็ไป
ทำบุญตามวัดอะไรอย่างเงี้ยแล้วหนูได้มาเรียนวิปัสสนาแล้วก็ได้ท่านมาสอนว่าวิปัสสนายกหนอย่างหนอเหยียบหนอเวลาเดินไปสักเนี่ยมันจะเผลอเผลอที่เรื่องราวๆการงานกันอะไรเงี้ยเผลอก็ตั้งใหม่โยมเผลอก็ตั้งใหม่เผลอก็ตั้งใหม่เผลอทุกคนโยมทุกคนเป็นนะคะเป็นทุกคนเหรอคะก็เลยนะอาจารย์ประธานอาจารย์ก็บอกว่าให้ดูสติให้รู้ว่าเผลอก็บอกว่าเผลอหนอคิดก็คิดหนออะไรอย่างเงี้ยก็ได้ก็เลยว่าช่วงแรกๆหนูก็ฟุ้งซ่านค่ะทำไม่ได้เจ็บเลยอ่ะก็เข้าโรงพยาบาลเลยพอมาตอนหลังหนูก็เลยว่าได้รู้ว่าท่านสอนว่ายกหนอย่างหนอเหยียบหนอแล้วเวลาเผลอก็เผลอหนอการอะไรก็ได้แต่ให้รู้ว่าการกำหนดให้รู้อย่างนี้มันผิดไหมคะคือก็เรียกว่าถูกปลายเหตุนะปลายเหตุก็คืออาการของจิตไปนะเขาเรียกว่าปลายเหตุแต่ต้นเหตุของจิตนั้นมาจากอะไรความคิดเหล่านั้นหรือว่าการเผลอหรือการที่จิตไปสู่อารมณ์ต่างๆที่เรากระทำรู้ตามรู้เนี่ยต้นเหตุมันอยู่ที่ไหนต้นเหตุคือการยึดมั่นตัวเราเขาเรียกว่าถูกก็ถูกปลายเหตุนะแต่ต้นเหตุยังไม่ได้มองยังไม่ได้เห็นต้นเหตุก็คือเราเอาจิตมาดูตัวเราตั้งแต่หัวถึงเท้าให้เห็นแจ้งนั่นเองต้นมันอยู่ตรงนี้ปลายมันอยู่ตรงโน้นอารมณ์มันคือปลายนะปลายมันอยู่ตรงโน้นต้นมันอยู่ตรงนี้ฉะนั้นถูกปลายเหตุจบนะเราก็ส่วนมากคนใหม่ๆเขาก็ฝึกอย่างนั้นก่อนเรียนรู้ตรงนั้นก่อนว่านี่คือสตินี่สมาธินี่เผลอนะเผลอสติเป็นอย่างนี้นะไม่เผลอเป็นอย่างนี้นะให้เห็นตัวละครก่อนอย่างนั้นแต่สุดท้ายก็คือต้องมาเห็นแจ้งตัวเราอีกทีนึงเขาเรียกว่านี่คือขั้นสูงสุดคือเห็นแจ้งอันนี้โยมยังไม่ได้ทำเนาะยังไม่ได้ทำยังไม่ได้ทำเพิ่งเรียนรู้ระบบเครื่องคือค่อยๆเรียนรู้นะเหมือนว่าที่แรกเนี่ยเข้าไปในวัดเนี่ยเขาก็สอนวัดสังฆทานก็สอนแบบนั้นยกหนอย่างหนอคือรู้พื้นฐานก่อนนะเหมือนเรารู้สระวันพยัญชนะวรรณยุกต์ก่อนที่เราจะเขียนหนังสือเนี่ยเราก็รู้กอไก่ข้อไข่ก่อนอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายเราก็เริ่มผสมตัวว่านี่คำพูดอย่างนี้ต้องเขียนอย่างนี้อันนี้ผสมอันนี้เขาเรียกว่าขั้นตอนต่อไปเหมือนกับว่ารู้บาดฐานแรกเนี่ยคือว่ารู้ว่าสติเป็นยังไงสมาธิเป็นไงเผลอเป็นยังไงไม่เผลอเป็นยังไงอารมณ์เป็นยังไงแล้วก็จิตเป็นปิติเป็นยังไงพวกนี้อยู่กับการเดินการนั่งไปที่วัดก็สอนเขาเรียกว่าสมาธิพื้นฐานนะแต่ว่าสมาธิไม่อยู่แค่นั้นมันยังมีขั้นต่อไปอีกหลายขั้นนี่เราอยู่ในระหว่างไหนเราอยู่ทำขั้นไหนเราก็ทำตามนั้นฉะนั้นทุกวัดเนี่ยก็ต้องสื่อสอนพื้นฐานเป็นหลักก่อนเพราะคนต่างคนต่างมาเนี่ยก็จะสอนพื้นฐานแต่ส่วนสูงขึ้นไปนั้นเราต้องไปเรียนรู้เอาทีหลังอีกทีหนึ่งนะเนาะหนูก็เลยว่าได้ดูทาราเปิดมาถึงก็กลับมาจากงานก็ได้ดูพระอาจารย์อ๋อจะต้องถามก่อนว่าหนูกำลังเริ่มต้นตอนนี้เรียนวิปัสสนาว่าคือว่าอาจารย์ได้สอนว่าตั้งแต่9ยกหนอเหยียบหนอครั้งที่2ก็ยกหนอย่างหนออันนี้หนูเขากำลังสอนว่ายกหนอย่างหนอเหมือนกับเดิน3ระยะนะคะแต่ตอนแรกๆเนี่ยก็คืออาจารย์เพราะว่าหนูจะเป็นคนที่มาทำงานเยอะเป็นธุรกิจนะคะเครียดกับลูกน้องอะไรเงี้ยอะไรหลายอย่างก็เลยสร้างสติไม่ได้ก็เลยเข้าวัดก็คือมาทำสิ่งนี้จะเหลือสติตรงนี้ก็คือจากฟุ้งจากโมโหจากอะไรเนี่ยก็คือลดลงได้เยอะเลยค่ะก็เลยว่าจะทำต่อยังไงได้ให้ได้เห็นแจ้งอะไรเงี้ยเพราะตอนนี้ก็อยากว่าเพื่อทำยังไงก็ได้ไม่อยากแล้วอยากทำบุญอะไรอย่างเงี้ยอยากพัฒนาให้เหมือนใจสบายเนี้ยธุรกิจจะเหลือส่งให้ลูกมันไม่ใช่ของเราอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คิดแบบนี้นะคิดนะคะนั่นเขาเรียกว่าขั้นตอนต่อไปก็คือการเห็นแจ้งตัวเราเพื่อเราจะเห็นเรื่องการเอากิเลสออกอันนั้นเขาเรียกว่าเห็นตัวละครมันถ้าตัวละครเหล่านี้เนี่ยแสดงไปนะมีมูลฐานหรือพื้นฐานหรือว่าต้นเหตุมันเป็นอย่างไรเราก็สาวก็เรียกว่าทุกข์แล้วยังเหตุของทุกข์เนี่ยเราก็ต้องสาวหาไปว่าทุกคนยึดมั่นตัวเราว่าเป็นตัวตน
ฉะนั้นเราต้องเห็นอันนี้เป็นขั้นตอนสูงขึ้นไปสำหรับคนที่เรียนรู้อย่างอื่นมาแล้วเนี่ยเราก็มาเรียนรู้ตรงนี้ก็เรียนรู้เราก็เรียนรู้ได้นะตรงนี้เรียนรู้ได้ถ้าเห็นตัวเองไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็เข้าใจหมดต้องตั้งสีเห็นตัวเองเวลาจิตก็คือว่ากำหนดไหมคะคือเอาจิตเนี่ยไปอยู่ที่ไหนก็ได้สมมติเราอยู่ที่เล็บก็เล็บเราจริงๆเนี่ยผมก็ผมเราจริงๆหนังก็หนังขนก็ขนนึกตัวเราตับไตไส้พุงก็นึกจริงๆพวกเราเนี่ยเอาร่างจริงเป็นสนามในการทำถ้าเรานึกไม่ออกเราไปดูที่ในหนังสือก็ดีว่าโอ้มนุษย์เราเป็นอย่างนี้เนาะตับตรงนี้ไตไส้พุงเรามานึกตัวเราถูกบ้างผิดบ้างไม่เป็นไหนขอให้เป็นอุบายให้จิตอยู่ตรงนั้นก่อนเรื่อยๆเรื่อยๆเดี๋ยวก็จะชำนาญเดี๋ยวจะเป็นสมาธิขึ้นมาเองอย่างเงี้ยต้องกำหนดหรือเปล่าคะต้องกำหนดที่จิตคือไม่ต้องบริกรรมอะไรทั้งสิ้นให้อันจิตไล่ไปตามนั้นแล้วก็คิดไปตามนั้นการคิดอยู่ในตัวนี่ไม่ฟุ้งหย่อมมีแต่ความสงบแต่คิดนอกตัวนี่ฟุ้งแต่คิดในตัวนี่เขาให้คิดไม่เป็นไรมีความสงบอยู่ในตัวตอนนี้เราอยู่นั่งสมาธิแล้วก็คิดอะไรก็ให้คิดถ้านั่งสมาธิเนี่ยเขาห้ามคิดเลยคิดข้างนอกก็ไม่ได้คิดในตัวเองก็ไม่ได้เพราะจิตไม่รวมอันนั้นเขาเรียกว่าประเภทนั่งสมาธินี้ต้องการให้จิตนิ่งอย่างเดียวแต่ต้องการที่เราจะเห็นแจ้งนี้ไม่ต้องการให้จิตนิ่งต้องการให้จิตนี้ค้นคิดในตัวเราเพื่อให้เห็นแจ้งการแจ้งนี้ไม่ต้องใช้ความนิ่งใช้ความคิดมันถึงจะแจ้งมันแปลกตรงที่ว่าจิตเนี่ยถ้าสมาธิเน้นนิ่งแต่มรรคเนี่ยเน้นเดินเอาจิตเดินทางเขาเรียกว่ามรรคเดินไปตามตัวของเราเดินผมบางเล็บบางฟันบางหนังเดินไปนึกถึงตัวเองเป็นยังไงทำนองนั้นให้จิตนิ่งๆไม่เจริญมันก็เลยว่ามรรคกับสมาธินี่ต่างกันตรงนี้อาจารย์ตอนนั่งสมาธินะคะโยมจะถามเวลานั่งสมาธิตอนนั้นก็ดูว่าเนี่ยมันก็สงบเวลานั่งไปนั่งกันเผลอสงบก็ตกใจขึ้นมาอย่างเงี้ยเป็นไงคะก็เป็นธรรมดาของการเผลอเลยอยู่เรื่อยแต่มันก็เผลอก็ตกใจบ้างมีบ้างแล้วก็คือถ้าเกิดว่าการเผลอตรงนี้เนี่ยถ้าเราไม่เห็นตัวเองเนี่ยความเผลอมันจะน้อยลงน้อยต่อไปจะเราจะไม่เผลอเลยเขาเรียกว่าเป็นสติปัฏฐานแต่ถ้าเราไม่เห็นตัวเองนะความเผลอจะมีอยู่เรื่อยๆไม่จบเลยต้องกำหนดเห็นตัวว่าเห็นตัวนี้ไม่ต้องกำหนดว่าหนออะไรทั้งสิ้นไม่บริกรรมอะไรทั้งสิ้นให้เห็นตัวเองเนี่ยเป็นเหมือนซากศพก็ได้เห็นตัวเองเป็นร่างสดๆนี่ก็ได้ให้เห็นตับไตไส้พุงเห็นไปเลยเห็นทั้งนอกทั้งในไปเห็นไปอย่างนั้นน่ะนึกความถึงเหมือนนึกถึงภาพที่เราเคยเห็นข้างนอกแล้วก็สมมติตัวเองเป็นเหมือนภาพนั้นอย่างเงี้ยทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วสติของโยมจะเผลอน้อยลงอีกหน่อยจะไม่เผลอเลยแก้ความเผลอได้โยมเขาเรียกว่าสติปัฏฐานต่อไปคนเราจะไม่มีเผลอพระยาเจ้าไม่มีเผลอเลยแม้แต่นาทีเดียวก็ไม่มีแป๊บหน่อยเดียวก็ไม่มีเพราะท่านเจริญแบบนี้ถึงจะแก้ปัญหานี้ได้แต่ทุกคนเนี่ยเผลอประจำแหละเผลออยู่เลยเพราะว่าคนโดยมากไม่ได้เจริญสติปัฏฐานก็เป็นแบบนั้นแล้วทำยังไงคะต้องเจริญถ้าสติปัฏฐานก็เห็นตัวเองอย่างที่ว่าเนี่ยเป็นสติปัฏฐานไปด้วยแล้วก็จะความเผลอก็จะน้อยลงสุดท้ายความเผลอจะไม่มีนะพระอริยเจ้าไม่มีความเผลอเลยนาทีหนึ่งก็ไม่มีจะตื่นตัวตลอดเวลาเลยได้เราจะเห็นในตัวในร่างกายใช่เห็นร่างกายไปด้วยเห็นใจไปด้วยเห็นทั้งสองเลยแต่เราเนี่ยเห็นแต่ใจอย่างเดียวเนี่ยไม่เห็นร่างกายนะเขาเรียกว่าวิปัสสนาต้องเห็นทั้งสองเลยกายทั้งใจแต่ว่าจิตธรรมดาเนี่ยเห็นแต่ใจกายไม่เห็นกายเห็นแต่การเคลื่อนไหวเท่านั้นเองเห็นการเคลื่อนไหวภายนอกเท่านั้นเองแต่ไม่เห็นตับไตเส้นพุงไม่เห็นหรอกอันนั้นไม่ใช่สติปัฏฐานเห็นการเคลื่อนไหวเดินก็รู้เดินนั่งก็รู้นั่งนอนก็รู้นอนรู้อาการอากับรู้กิริยาแต่ไม่เห็นอาการ32คือตับไตไส้พุงมันไม่ลึกขนาดนั้นถ้าแต่สติปัฏฐาน4เขาต้องลึกขนาดนั้นนะก็ต้องรู้เวลานั่งรู้นั่งก็ได้เดินก็ได้ยืนก็ได้นั่งเก้าอี้ก็ได้นอนก็ทำได้มันไม่เหมือนสมาธิต้องนั่งอย่างเดียวนะมรรคเนี่ยทำทุกได้ทุกเรียบทจะถามอีกอย่างนึงเวลาโยมขับรถไปเนี่ยบางครั้งแหละกำหนดว่ารู้หนอได้ยังรู้ถ้าเรากำหนดนั้นก็แบบแรกนั่นเองก็ได้แบบแรกนะแล้วต้องทำยังไงคะก็ถ้าเราจะขับรถเนี่ยเห็นตัวเองเป็นซากศพไปด้วยขับไปด้วยจะดีอย่างนี้มันเป็นสติปัฏฐานเผอิญรายการของเราก็หมดเวลาพอดีนะก็สำหรับในวันนี้ก็หมดเวลาในช่วงสุดท้ายของรายการแล้วสำหรับรายการธรรมสว่างใจในวันนี้ก็สำหรับสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยหรือว่าติชมรายการก็เขียนจดหมายเข้ามาได้ที่ประสังฆทาน
รายการธรรมะสว่างใจเลขที่100/1หมู่3ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11000ครับช่วงสุดท้ายของรายการก็ขออนุโมทนากับสาธุชนทุกท่านที่รับชมและรับฟังตลอดจนทุกสายที่โทรเข้ามาในวันนี้ครับช่วงสุดท้ายนี้ขอนิมนต์พระอาจารย์ให้พรกับญาติโยมครับก็ขอให้สาธุชนมีความสุขความเจริญรู้แจ้งเห็นธรรมในพระธรรมคำสอนพระเจ้าทุกคนทุกท่านเทอญสาธุ